สวัสดีครับผมวานุอิคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมซากุระซันต้าซึ่งเป็นเกมแนวจีบสาว Visual Novel ภาพสวยสาวๆในเกมก็สวยๆกันทั้งนั้นเรื่องดราม่าคลุกน้ำตาเสียวซ่านสถานสวงเพราะอย่างนั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับถึงเวลานั้นของปีอีกแล้วสินะฉันไปเรื่อยๆก่อนคืนวันคริสต์มาสและผ่านบ้านทุกหลังไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่น่าตื่นเต้นอะไรนักไม่เว้นแม้แต่หนูแต่มันไม่ใช่วันคริสต์มาสอีฟและในบ้านฉันมันก็ไม่มีอะไรมากหรือก็คืออพาร์ตเมนต์ที่ฉันอยู่โคจิคือชื่อของฉันฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ย้ายออกจากบ้านในปีนี้ฉันต้องการได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และจนถึงตอนนี้ฉันก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามสิ่งอื่นๆก็ไม่ได้หายไปตั้งแต่ย้ายออกมาคนอย่างฉันก็แค่ไม่อยากไม่ค่อยจะมีเพื่อนมากนักฉันพยายามที่จะสุภาพเท่าที่จะทำได้ฉันออกไปเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแต่ก็เนาะเหมือนว่ามันจะไม่เหมาะกับฉันเอาซะเลยบางทีมันอาจจะเป็นบุคลิกของฉันเองหรือบางทีฉันอาจจะขี้อายสักเล็กน้อยเพราะฉันอยู่ไกลบ้านเมืองนี้ยังไม่รู้สึกเหมือนอยู่บ้านถึงแม้ว่าฉันเคยอยู่ที่นี่มาระยะหนึ่งแล้วก็ตามนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่เข้าถึงคริสต์มาสสปิริตในปีนี้เอาซะเลยนะเมื่อฉันคิดถึงคริสต์มาสฉันมักจะคิดถึงการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆและฉันก็ไม่มีในเมืองนี้ซะด้วยสิฉันไม่รู้โดยปกติแล้วฉันก็ไม่ชอบที่จะทำเรื่องใหญ่ๆแบบนี้แต่คงจะดีไม่น้อยถ้าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวในปีนี้นับตั้งแต่ที่ฉันย้ายออกจากบ้านมันยากที่จะปรับตัวฉันเรียนไม่ยากเกินไปคะแนนของฉันมันก็ไม่เลวแต่คุณไม่ควรที่จะพบปะผู้คนในขณะที่คุณอยู่ในมหาวิทยาลัยงั้นหรืออย่างน้อยฉันก็รู้ว่ามันทำงานอย่างไรไม่ว่าจะด้วยวิธีใดคริสต์มาสก็ไม่ควรเป็นเช่นนี้ฉันกำลังดื่มกาแฟดำในอพาร์ตเมนต์ที่น่าเบื่อและไร้ชีวิตอยู่นี่วันหยุดคืออะไรถ้าไม่มีอะไรให้ทำหรือใครจะทำอะไรกันฉันต้องคิดว่าจะทำอะไรดีด้วยฉันเรียนตลอดทั้งปีฉันใช้เวลาอยู่ตามลำพังในอพาร์ตเมนต์นี้ดูว่าพ่อแม่ฉันทำอะไรหรือว่าจะดูว่าพี่ชายฉันทำอะไรดูว่าพ่อแม่ฉันทำอะไรบางทีฉันอาจโทรหาพ่อแม่ของฉันและดูว่าพวกเขากำลังทำอะไรในวันคริสต์มาสฉันไม่เจอพวกเขาเลยตั้งแต่ฉันย้ายมาดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะโทรไปนอกจากนี้คุณแม่ของฉันมักจะทำขนมอร่อยๆมากมายตลอดช่วงคริสต์มาสฉันอาจจะเป็นโรคเบาหวานแต่ก็ไม่เป็นไรนะพ่อชอบสร้างป้อมหิมะขนาดใหญ่อยู่เสมอแต่เขาก็ขว้างมันออกมาเมื่อต้นปีเขาไม่เคยโตขึ้นเลยพวกเขาสองคนรักคริสต์มาสมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาโปรดปรานประจำปีเมื่อมีนานมานี้ฉันรู้สึกคิดถึงบ้านดังนั้นมันคงจะดีถ้าได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาอีกสักครั้งหนึ่งท้ายที่สุดแล้วคริสต์มาสเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมผมโอเคครับแม่ผมขอให้พ่อกับแม่สนุกกับการไปเที่ยวนะครับเมื่อฉันวางสายฉันก็รู้สึกผิดหวังเมื่อฉันย้ายออกพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะไปเที่ยวกันสองคนมันก็ดีนะที่พวกเขาจะไปเที่ยวกันบ้างโดยปกติแล้วพวกเขาจะเป็นเจ้าภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวอยู่ทุกปี
พวกเขาคงจะไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่เคยบอกว่าอยากไปเสมอที่ไหนในเขตร้อนนี่แหละแม้ว่าพวกเขาจะรักคริสต์มาสจริงๆมันอาจจะเป็นการดีที่ได้เพลิดเพลินกับที่ที่อบอุ่นจากการเปลี่ยนแปลงดังนั้นฉันควรจะยินดีกับเขาสิมันโอเคที่จะใช้คริสต์มาสด้วยตัวเองจริงๆหรือเปล่านะฉันดูนาฬิกาการติ๊กอย่างต่อเนื่องของมันทำให้ฉันมีสติมันรู้สึกไม่เหมาะสมที่คริสต์มาสจะเป็นอย่างปกติแล้วทั้งครอบครัวจะได้อยู่ด้วยกันและเราก็จะมีวันที่ดีแต่ตอนนี้ล่ะฉันคงจะแค่โชคไม่ดีแล้วยังไงดีฉันไม่มีแผนสำรองด้วยสิปีนี้ฉันจะต้องฉลองคริสต์มาสคนเดียวรูปของฉันอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์ของฉันการกินเค้กผลไม้ตรงจากกระทะมองดูทุกคนที่มีความสุขสนานในย่านช้อปปิ้งไม่ฉันไม่ต้องการสิ่งนั้นอย่างแน่นอนฉันไม่ควรคิดถึงเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากอยู่กับใครสักคนที่น่าสังเวชใช่ไหมฉันก็แค่ต้องใช้หัวคิดหน่อยฉันไม่ต้องการให้เรื่องนี้มาถึงฉันแต่ถ้าฉันยังคิดว่ามันคงจะดีถ้ามีใครสักคนใช้เวลากับคริสต์มาสด้วยกันถ้าอย่างนั้นฉันต้องทำยังไงฉันแน่ใจว่าอาจมีบางอย่างที่ฉันสามารถเป็นอาสาสมัครหรือที่ใดก็ได้ที่ฉันสามารถออกไปเที่ยวได้อะไรจะดีไปกว่าการใช้ชีวิตสโลไลฟ์ภายในอพาร์ตเมนต์นี้บางทีถ้าฉันออกไปเดินเล่นรอบเมืองมันอาจจะช่วยฉันออกจากอาการฟุ้งซ่านเหล่านี้ก็ได้นะแหล่งช้อปปิ้งจะมีการตกแต่งมากมายทั่วทุกสถานที่บางทีมันอาจจะเพียงพอที่จะพาฉันไปสู่คริสต์มาสสปิริตได้นะเดินมาไม่ไกลจากอพาร์ตเมนต์ก็ถึงย่านช้อปปิ้งแล้วแน่นอนว่ามันยุ่งเหมือนเคยคริสต์มาสดูเหมือนว่าจะทำให้ทุกคนออกมาฉันไม่สามารถสั่นคลอนความรู้สึกของความเดียวดายนี้ได้เลยฉันคิดว่าการอยู่ใกล้คนอื่นจะช่วยได้แต่เมื่อคุณเป็นหนึ่งในฝูงชนคุณจะอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเหงาโอ้ดีจริงมันก็ไม่นานนักที่จะสามารถทำได้เกี่ยวกับสิ่งนั้นบางทีแหล่งช้อปปิ้งอาจไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดสำหรับฉันในตอนนี้ก็ได้งั้นฉันจะไปที่ไหนอีกล่ะฉันไม่อยากกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ที่มืดมนนั่นฉันแค่ต้องการสถานที่ที่ฉันสามารถนั่งลงและมีเวลาคิดกับตัวเองอาจเป็นสวนสาธารณะหรืออะไรแบบนั้นขณะที่ฉันเดินฉันเห็นเส้นทางที่เสื่อมสภาพไปทางขวาของฉันดูเหมือนว่าจะเห็นส่วนแบ่งการใช้งานที่ยุติธรรมตลอดทั้งปีฉันสงสัยว่ามันจะนำไปสู่ที่ไหนกันนะมันเป็นเส้นทางที่ยาวและมีลมแรงซึ่งดูเหมือนว่าจะเข้าไปในป่านอกเมืองฉันไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำดังนั้นการเดินเล่นในป่าเป็นสิ่งที่แพทย์สั่งเมื่อฉันก้าวไปบนเส้นทางความคิดก็เกิดขึ้นกับฉันทันทีฉันคิดว่าฉันจำได้ว่าเคยอ่านเจอสักที่ว่ามีศาลเจ้าที่จุดสิ้นสุดของเส้นทางนี้ศาลเจ้าขอพรโชคชะตาใช่ไหมคุณสามารถเสนอเพื่อจิตวิญญาณของท้องถิ่นและขอให้พวกเขาตอบสนองความต้องการของคุณฉันรีบควานหากระเป๋าของฉันอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าฉันมีการเปลี่ยนแปลงที่หลวมๆหรือไม่ฉันไม่ค่อยมีเหรียญซะด้วยสิฉันหวังว่าวิญญาณจะชื่นชมท่าทางอย่างน้อยที่สุดฉันไม่ใช่คนที่เชื่อโชคลางแต่ขอความช่วยเหลือจากวิญญาณนี่สิน่าปลื้มจังดังนั้นบางทีศาลเจ้าน่าจะคุ้มค่าสำหรับการเยี่ยมชมมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้ามันจะไม่ได้ผลนี่ก็แค่สูญเสียไม่กี่เหรียญแต่ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะไปสู่สาเหตุที่ดีอยู่แล้ว
เมื่อฉันไปถึงศาลเจ้าฉันพบว่ามันได้รับการดูแลอย่างดีแม้ในหิมะมันแห้งแล้งมากควรจะมีนักบวชอยู่แถวนี้ที่ไหนสักแห่งไม่ควรอยู่ที่นั่นก็ดีบางทีฉันอาจจะแค่ขอพรและก็นั่งที่นี่สักพักหนึ่งอย่างน่าอึดอัดใจฉันเดินไปที่กล่องและโยนเหรียญสำรองของฉันฉันไม่รู้จริงๆว่าพิธีอย่างเป็นทางการสำหรับการขอพรมันเป็นยังไงฉันก็แค่อธิษฐานไปหลับตาลงแล้วก็พนมมือฉันอยากมีเพื่อนฉลองคริสต์มาสด้วยกันฉันไม่รู้จริงๆว่าวิธีนี้มันจะช่วยอะไรได้บ้างไหมแต่ฉันก็รู้สึกดีขึ้นนะฉันว่าแม้ว่าจะไม่มีสิ่งใดที่เป็นวิญญาณแต่การทำเช่นนี้ทำให้ฉันรู้สึกก็แค่รู้สึกมั่นใจนั่นคือเมื่อฉันได้ยินหลวงตาเรียกหาฉันสวัสดีหนุ่มน้อยมาทำอะไรที่นี่ล่ะเอ้าผมก็แค่มาขอพรนะครับดีแล้วมีคนไม่มากนักที่รู้ว่าศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ที่นี่อาตมาทำงานอย่างหนักเพื่อให้ทุกขวางเป็นระเบียบหลวงพ่อดุชลาและฉันอดไม่ได้ที่จะสังเกตว่าเขากำลังเดินโซเซไปนิดหน่อยขณะที่เขาเดินมาหาฉันท่านโอเคนะครับคุณหมายความว่าไงโอ้หมายถึงขาของฉันสินะฉันบาดเจ็บมานานแล้วเขาว่าให้ฉันพักผ่อนแต่ใครล่ะจะดูแลสารนี้นั่นสิเขารู้สึกผูกพันที่จะต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บไม่ฉันไม่สามารถปล่อยให้เขาทำเองได้ให้ผมช่วยทำอะไรรอบๆศาลดีไหมครับผมไม่ค่อยได้ทำอะไรผมมีเวลาเหลือเฟือนะครับถ้าฉันช่วยงานหนักๆมันอาจจะทำให้ขาของเขาได้พักบ้างก็ดีนะฉันไม่รังเกียจที่จะได้รับความช่วยเหลือหากคุณต้องการคุณช่วยกรุณาตักหิมะออกจากเส้นทางได้ไหมได้ครับผมจะทำมันเพื่อท่านขอยิ้มให้ฉันด้วยขอบคุณฉันใช้เวลาไม่นานในการตักหิมะให้เสร็จดูเหมือนว่าหลวงตาจะดีใจกับงานของฉันนะด้วยขานี้มันจะต้องใช้เวลาอีก2ครั้งผมไม่อยากให้ท่านทำร้ายตัวเองหรืออะไรนะครับผมจะมาทุกๆ 2-3 วันฝากของยากๆไว้ให้ผมทำด้วยนะครับคุณเป็นชายหนุ่มที่ใจดีมากฉันอยากให้คนที่อายุเท่าคุณเป็นเหมือนกับคุณเหมือนฉันงั้นหรอผมไม่คิดว่าผมจะมีอะไรพิเศษจริงๆนะครับคุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรพิเศษหรอกมีคนจำนวนมากที่มองข้ามคุณธรรมอันเรียบง่ายของความเมตตาการเป็นคนดีนั้นมากเกินพอครับนั่นเป็นวิธีที่น่าสนใจน่าดูอย่างไรก็ตามมีสิ่งอื่นๆที่ฉันต้องทำอีกแน่นอนว่าผมรักที่จะไม่มีอะไรที่ติดยากเกินไปสำหรับร่างกายอันแก่ชราของฉันคุณทำมากเกินพอสำหรับฉันแล้วโปรดมาใหม่วันหลังนะไม่ต้องห่วงครับผมมาแน่ขณะที่เขาเดินกลับเข้าไปในสายของเขาฉันรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยนี่เป็นเพราะความปรารถนาของฉันหรือเปล่านะทำไมในทันทีถึงคุยกับเขาได้ง่ายจังโอ้ดีฉันมีความสุขฉันสามารถทำสิ่งที่ดีสำหรับใครบางคนแล้วขณะที่ฉันเดินออกจากศาลฉันได้ยินเสียงกรอบแกรบอยู่ข้างๆอีมันจะต้องเป็นสัตว์หรืออะไรสักอย่างแน่ความอยากรู้อยากเห็นของฉันทำให้ฉันดีขึ้นฉันแหวกพุ่มไม้เพื่อดูว่ามีอะไรอยู่เด็กผู้หญิงที่มีดวงตาแจ่มใสส่องแสงมองมาที่ฉันมีประกายที่แตกต่างในตัวของเธอค่อนข้างต่างจากที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเธอยิ้มอย่างจริงใจให้ฉันอย่างสมบูรณ์แบบแต่หูสุนัขจิ้งจอกนี่และฉันเห็นหางขนาดใหญ่สีสดใสที่อยู่ด้านหลังของเธอ
นายน่ารักจังเอ๊ะอะไรนะนายเป็นคนดีต่อหลวงพ่อเขาเหงามากนายรู้ไหมฉันไม่ได้อยู่ใกล้เสมอหรอกเขาจึงชอบมีเพื่อนเมื่อฉันมองเธอดวงตาของฉันก็อดไม่ได้ที่จะมองลงไปหาเธออย่างช้าช้าเอ้ยนายจ้องมองอะไรอยู่นะขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจช่างมันเถอะฉันรู้ว่านายเป็นคนดีและคนที่ดีสามารถดูได้มากเท่าที่ต้องการเลยนะอะได้หรอข้ออ้างที่จะมองหน้าอกของฉันนี่มันดีจริงๆว่าแต่หางนั่นคืออะไรนะเธอคอสเพย์อะไรแบบนี้อยู่หรือฉันเป็นวิญญาณจิ้งจอกแน่นอนว่าฉันต้องมีหางวิญญาณจิ้งจอกหรือฉันคือวิญญาณที่นายขอพรไงฉันได้ยินความปรารถนาของนายดังชัดเจนเลยเธอได้ยินใช่นายโชคดีฉันจะทำให้ความปรารถนาของนายเป็นจริงแน่นอนในที่สุดนายก็ได้นายก็ดีกับพระดังนั้นนั่นก็หมายความว่าฉันจะต้องดีกับนายเช่นกันนั่นเป็นวิธีที่กรรมดีส่งผลฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นจริงๆเลยนะฉันแค่คิดว่าเพิ่งทำสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำแน่นอนถ้านายทำสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับนายนอกจากนี้นายยังบอกว่านายอยากมีเพื่อนฉลองคริสต์มาสด้วยกันใช่ไหมใช่นั่นแหละงั้นนายก็รู้สึกเหงาๆล่ะสิฉันก็ว่างั้นฉันขอเป็นเพื่อนนายได้ไหมหูของเธอตั้งขึ้นแสดงความตื่นเต้นเธอจะเป็นเพื่อนกับฉันหรอทำไมล่ะฉันเป็นไม่ได้หรอก็ฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นของจริงหรือเปล่าหรือถ้าเธอเป็นวิญญาณจิ้งจอกจริงๆเหมือนที่เธอบอกว่าเธอเป็นแต่จริงๆแล้วฉันก็ไม่สนว่าเธอจะเป็นวิญญาณจิ้งจอกหรือเปล่านะฉันจะมีเหตุผลอื่นที่จะเยี่ยมชมศาลเจ้านี้ถ้าเธอยังอยู่ที่นี่แน่นอนฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอและฉันก็รักที่เป็นเธอนะฉันชื่ออากินนะฉันยังไม่รู้จักเธอเลยฉันโคจิยินดีที่ได้รู้จักนะโคจิหูของเธอกระตุกอย่างตื่นเต้นพรุ่งนี้นายมีอะไรทำหรือเปล่าพรุ่งนี้หรือคิดว่าไม่นะฉันไม่ได้วางแผนอะไรไว้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้งั้นนายอยากไปเดทกับฉันไหมเดทหรือทำไมต้องเดทล่ะเพราะว่าฉันชอบเธอทำไมล่ะนายเป็นคนดีดังนั้นฉันจึงชอบนายตรงไปตรงมาดีจังและไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆโอ้หรือจะไม่เดทหูและหางของเธอลู่ไปกับพื้นเธอมองมาที่ฉันด้วยสายตาอย่างนั้นและฉันก็รู้สึกผิดอย่างมหันต์เลยได้แน่นอนฉันจะไปเดทกับเธอนะฉันก็แค่อยากได้เพื่อนแต่มันถูกตัดสินแล้วล่ะเราจะไปออกเดทกันเมื่อนายว่างฉันมีบางสิ่งที่ฉันต้องทำในโลกวิญญาณดังนั้นฉันจะไม่ว่างตลอดทั้งวันน่ะแม้ว่าฉันจะอยากอยู่กับนายวันนี้นะโคจิใช่โลกวิญญาณถูกไหมฉันยังไม่ยอมรับความจริงที่ว่าเธอเป็นวิญญาณจิ้งจอกแต่อย่างน้อยก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรฉันก็อยากจะไปด้วยนะโอเคแล้วเจอกันเร็วๆนี้นะโคจิแวะมาที่ศาลนะแล้วฉันจะอยู่ที่นี่จะมาตอนไหนก็ได้นะแล้วเจอกันนะอากินะเธอมุ่งหน้ากลับไปที่ศาลเจ้าหางสีแดงสดใสของเธอล้อมรอบเธอไว้ฉันไม่แน่ใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ดูเหมือนว่าฉันจะได้เพื่อนแล้วนะฉันควรจะไปเดินเล่นในเมืองสักหน่อยมันช่างเป็นวันที่ดีจริงๆที่ไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่ในห้องอพาร์ตเมนต์อ่ะ
ได้เวลาจบแล้วนะครับผมขอจบชาร์ปแรกของเกมจีบสาวเกมนี้ไว้เท่านี้นะครับตอนต่อไปเราจะไปเดินเล่นในเมืองกันจะเจอสาวคนไหนอีกนะมาลุ้นดูกันดีกว่าในตอนต่อไปได้เลยนะครับก็แค่อยากให้เธอมาอ่อยเราจะได้มาอร่อยด้วยกันลาละครับสวัสดีครับเรามาต่อตอนที่2กันเลยนะครับมันประมาณเที่ยงวันแล้วย่านช้อปปิ้งแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะนำทางเลยฉันตัดสินใจเดินไปตามถนนข้างหนึ่งแทนแน่นอนว่าคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งของปีเลยใช่ไหมโดยปกติแล้วย่านช้อปปิ้งยังเงียบกว่านี้มากฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงการเผชิญหน้าที่ศาลเจ้านั่นโลกวิญญาณวิญญาณจิ้งจอกฉันคิดว่ามันไม่สำคัญมากแต่ท้ายที่สุดฉันก็ออกเดทได้แล้วนะเป็นเดทจริงๆมันเป็นความรู้สึกแปลกๆปีนี้ฉันยังไม่ได้ออกเดทเลยฉันรู้ว่าฉันต้องการเพื่อนแต่บางทีฉันอาจได้รับมากกว่าที่ฉันขอไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะอากินะก็สวยดีนะแม้ว่าเธอจะเป็นวิญญาณจิ้งจอกก็เถอะหรือบางทีเธออาจจะแต่งคอสเพลย์ได้เหมือนจริงๆก็ได้นะมีใครสักคนขอให้คุณออกเดทจากสีน้ำเงินแม้ว่านั่นทำให้ฉันมากกว่าสิ่งอื่นโอ้มันก็ใช่นะฉันมีอะไรให้ทำตอนนี้นี่นั่นทำให้ฉันมีความสุขมากๆเลยขณะที่ฉันเดินต่อไปฉันเห็นใครที่ยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่ตอแจกันกวักไขว่มันเป็นรูปร่างที่ดูน่าสนใจทีเดียวขณะที่ฉันเดินตามหลังเธอชุดของเธอนั้นฉันจะไม่ปฏิเสธว่าฉันคิดว่ามันน่าสนใจเฮ้เธอดูคุ้นๆเฮ้ฉันค่อนข้างงุนงกับการเลือกชุดของเธอจังชุดกระต่ายวันนี้จัดเต็มนั่นไม่ใช่ชุดทีมคริสต์มาสแน่ๆเธอดูเหมือนจะไม่มีการจองใดๆเกี่ยวกับวิธีการฉันต้องพูดจริงๆหรือมันแทบจะเป็นเสื้อผ้าเลยเฮ้ยนายคนนั้นน่ะกรุณาแวะไปเยี่ยมชมคาเฟ่ของเราในย่านช้อปปิ้งด้วยนะคะเรากำลังให้บริการอาหารแสนอร่อยที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเวลาของปีนี้ค่ะฉันแน่ใจว่านายจะต้องสนุกกับตัวเองแน่ๆที่นั่นน่ะโอ้นั่นคือสิ่งที่มันเป็นมันเป็นสิ่งส่งเสริมการขายโปรโมชั่นในที่สุดเธอก็หันหลังกลับและมองมาที่ฉันสวัสดีฉันไม่รู้จะพูดอะไรกับเธอจริงๆเธอไม่เคลื่อนไหวเพื่อให้ใบปลิวอันใดอันหนึ่งกับฉันเลยเธอสบายดีนะยืนอยู่ตรงนั้นเธอมองหน้าฉันอย่างใกล้ชิดฉันรู้สึกอึดอัดจังโคจิเอ๊ะเธอรู้ชื่อฉันได้ยังไงเธอเข้ามามองที่ฉันใกล้ชิดขึ้นนายไม่เปลี่ยนไปเลยนะโคจิฉันก็อิซูมิไงอิซูมินั่นอิซูมิเธอหมายถึงอิซูมิคนเดียวกันกับที่ฉันรู้จักที่โรงเรียนมัธยมน่ะหรอก็จะใครอีกล่ะเธอหันมาเผชิญหน้ากับฉันโดยไม่สนใจงานของเธอสักครู่เธอก็ดูดีทีเดียวนะนายหมายถึงชุดของฉันมันโป๊ไปหรอนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดนะแต่ว่านายชอบมันใช่ไหมก็ไม่ใช่ไม่ชอบนะทำไมเธอแต่งตัวแบบนี้ล่ะเธอทำงานที่ร้านกาแฟคอสเพลย์หรือเปล่าไม่นี่เป็นเพียงสิ่งที่ฉันทำเพื่อโปรโมทธุรกิจนะอ๋องั้นหรอแล้วมันต่างกันยังไงล่ะคอสเพลย์คาเฟ่จะบอกเป็นนายว่าทุกคนแต่งแบบนี้กันที่นั่นแต่ฉันเท่านั้นที่ทำสิ่งนี้เธอมาทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแต่นี่ฟังดูคล้ายกับสิ่งที่อิซุมิรู้ว่าฉันจะทำเธอก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะอิซุมินอกเสียจากอะไรบางอย่างทำไมนายไม่พูดมาเลยเหรอว่าหน้าอกฉันใหญ่ขึ้นน่ะเธอก็ยังขวานผ่าซากเหมือนเดิมสิ่งที่น่ากลัวก็คือเธ
ธอรู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่และยิ่งไปกว่านั้นฉันได้มุมมองที่ดีจากด้านหลังนายชอบมันไหมล่ะฉันไม่เห็นจุดที่จะเบื่อกับเรื่องแบบนี้เลยเรามีอายุมากขึ้นกันแล้วนี่เออใช่มันก็จริงอ่ะนะนายไม่เปลี่ยนเลยนะโคจิเธอปรับแต่งชุดของเธออย่างเงียบๆฉันไม่เห็นนายมานานมากแล้วนายเป็นไงบ้างล่ะโคจิฉันรู้ว่ามันก็เป็นปีแล้วนะฉันสบายดีอิซุมิฉันกำลังเรียนมหาลัยอยู่นั่นสิรู้ว่าการศึกษาของนายเป็นไปด้วยดีก็ใช่นะแม้ว่าฉันยังไม่ชินกับการอยู่ในเมืองใหญ่แบบนี้มันให้ความรู้สึกว่างเปล่าในอพาร์ตเมนต์ของฉันเช่นกันฉันรู้ว่านายรู้สึกยังไงนายเกลียดการอยู่คนเดียวเสมอแหละโคจิแม้ตลอดเวลานี้อิซุมิก็ดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของฉันอย่างสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องแปลกที่การผูกมัดเก่าๆที่คุณสร้างขึ้นไม่เคยหายไปไหนใช่แล้วเธอล่ะอิซุมิเธอมาลงเอยในที่แบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันย้ายมาที่นี่หลังจากจบม.ปลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันทำงานที่ร้านนี้ลูกค้าจำนวนมากรู้จักฉันก็ตอนนี้แหละอย่างนี้เองเธอเป็นที่นิยมพอสมควรสินะก็เหมือนตอนที่เธออยู่ม.ปลายฉันก็อยากจะบอกนายมากกว่านี้นะแต่นายคงเห็นสิ่งที่ฉันทำด้วยตัวเองแหละใช่ฉันเห็นด้วยจริงๆเธอวางนิ้วชี้บนจมูกของฉันนะแต่อ่างฉันแล้วนายก็แค่คิดแต่เรื่องสกปรกเป็นอย่างไรบ้างหลังจากผ่านไปหลายปีนายก็ยังคงดูซื่อบื้อเหมือนเดิมเลยนะเอาหยุดเลยนะผู้ชายสมควรได้รับความเป็นส่วนตัวสิเธอปล่อยขับออกมาเล็กน้อยอิอิอิฉันคิดถึงนายนะโคจิหลังจากจบม.ปลายฉันก็ไม่เคยมีเพื่อนอย่างนายเลยฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันนะมันก็น่าอายนะที่เธอต้องย้ายออกไปตอนนี้ไม่มีอะไรมากที่เราสามารถทำได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือชดเชยเวลาที่เสียไปแค่นั้นฉันชอบนะฉันทำงานเต็มเวลาที่คาเฟ่ดังนั้นต้องรอเพื่อดูว่าวันไหนที่ฉันจะได้หยุดนะอ้าวชวนไปเที่ยวด้วยดึงสาวสองคนเหรอหรือไม่ก็นายไปเยี่ยมที่คาเฟ่ในบางครั้งก็ได้นะแน่นอนฉันต้องไปแน่ๆเราใช้ช่วงพาร์ทไทม์ได้นะโอ้ตอนนี้มันยุ่งจริงๆนายคงรู้นะว่าทำไมใช่ทำงานในร้านค้าและร้านอาหารในช่วงคริสต์มาสฉันสงสัยว่านั่นเป็นสิ่งที่ข้อดูเหมือนแต่ยังไงนายก็สามารถใช้เวลาทั้งวันกับฉันได้นะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยล่ะก็ได้นะแต่มันไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมฉันอยากจะทำแบบนั้นบ้างนะแต่ตอนนี้ฉันทำไม่ได้แล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับฉันเพื่อนำลูกค้าเข้าร้านนั่นสินะมันน่าอายนะที่ฉันช่วยอะไรไม่ได้เลยก็ใช่อ่ะมันน่าอายแม้ว่าเธอจะอธิบายสถานการณ์ให้ฉันอย่างตรงไปตรงมาแต่เธอก็รู้สึกผิดหวังจริงๆฉันหมายความว่าอะไรคืออัตราต่อรองที่เราพบกันอีกครั้งแล้วเราก็ไม่สามารถใช้เวลาร่วมกันนอกที่ทำงานได้เธอไม่ต้องกังวลหรอกฉันจะไม่ปล่อยให้เธอไปจัดการกับลูกค้าที่หัวโหยเหล่านั้นด้วยตัวเองแน่ๆฉันดีใจนะไม่มีใครอยากทำหรอกมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอมันจะสมเหตุสมผลมากขึ้นเมื่อนายเห็นด้วยตาตัวเองสิ่งที่เราจะจัดการในช่วงคริสต์มาสคือป
ประสบการณ์ที่ดีๆนะอืมใช่ดีไม่ต้องอะไรแล้วฉันต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อนเก่าของฉันต้องการความช่วยเหลือและฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังนายก็ยังพักดีเหมือนเดิมเช่นกันแล้วนายมหาลัยล่ะนายเคยคบกับใครบ้างไหมเธอหมายถึงอะไรก็สาวๆหรืออะไรแบบนี้ไม่เลยจริงๆงั้นหรอมันยากสำหรับฉันที่จะพูดคุยกับทุกคนที่นั่นน่ะไม่น่าแปลกใจเลยและด้วยคริสต์มาสกำลังมาเธอเริ่มบีบใบปลิวในมือของเธอฉันมีอะไรอยากให้เธอดูน่ะหืมอะไรหรอพ่อแม่ของฉันไม่ได้อยู่บ้านปีนี้ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถใช้เวลากับพวกเขาได้ฉันเข้าใจความรู้สึกเลยดังนั้นฉันจึงมีความสุขมากที่นายอยู่ที่นี่นะโคจิสัญญาจ้างงานของฉันจะมีไม่กี่วันข้างหน้าดังนั้นเราจะต้องรอจนกว่าจะถึงตอนนั้นแม้ว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรในวันคริสต์มาสก็ตามตอนนี้ที่รู้ว่านายอยู่ที่นี่เราก็สามารถออกไปเที่ยวกันเหมือนเมื่อก่อนได้อีกนะฟังดูดีทีเดียวอิซูมิงั้นนายมาเริ่มต้นที่ร้านคาเฟ่ได้เมื่อไหร่ละฉันค่อนข้างว่างทั้งสัปดาห์เลยดีจังเยี่ยมไปเลยล่ะอย่างไรก็ตามฉันต้องกลับไปทำงานจริงๆล่ะนะใบปลิวเหล่านี้จะไม่ยื่นมือออกมาถ้าพวกเขาทำมันจะเป็นโลกที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมฉันยังต้องทำงานช่วงคริสต์มาสอีกนะเธอหัวเราะออกมาเล็กน้อยเอานี่ไปมุ่งหน้าไปที่คาเฟ่ทุกครั้งที่นายสามารถช่วยได้นะแล้วเจอกันนะโคจิแล้วเจอกันอิซุมิฉันเริ่มเดินกลับไปที่ฝูงชนอีกครั้งอิซุมิฉันไม่คิดเลยว่าจะได้เจอเธออีกฉันรู้ว่าเธอมีความสุขความรู้สึกสำหรับฉันอีกครั้งแต่เป็นไปได้ไหมที่เธอยังมีพวกมันอยู่ตอนนี้เวลาและระยะทางสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมากมายแต่บางสิ่งยังคงเหมือนเดิมโดยวิธีการแสดงของเธอฉันคิดว่าเธอยังคงรู้สึกอย่างนั้นนะฉันไม่แน่ใจจริงๆว่าฉันจะทำอะไรได้ถ้าเธอทำแต่อย่างน้อยที่สุดฉันก็กลับมารวมตัวกับเพื่อนเก่านี่เป็นวันที่น่าสนใจทีเดียวฉันสงสัยจังว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมนะวันนี้ยังมีเวลาอีกมากมายในการเดินเที่ยวเอาเป็นว่าผมขอจบชาปที่2ไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าพระเอกของเราจะเจอกับสาวสวยคนไหนอีกนะห้ามพลาดนะครับเพราะผมยาวมันต้องใช้เวลาแต่ถ้ารอเธอหันมาต้องใช้อะไรสวัสดีครับต่อชาป3กันเลยนะครับตอนนี้ก็บ่ายแก่ๆแล้วช่างเป็นวันที่ยาวนานเสลือเกินครั้งแรกก็อากินะแล้วก็มาพบกับอิซุมิอีกครั้งหนึ่งฉันสงสัยจังว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะเอ๊ะอาจจะไม่มีอะไรอีกก็ได้แต่อย่างน้อยฉันก็จัดการเพื่อกำจัดขสาสีน้ำเงินที่ฉันมีการนั่งในอพาร์ตเมนต์ของฉันเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันสามารถทำได้เพื่อตัวเองฉันคิดว่าถ้าคุณรู้สึกไม่มีความสุขหรือเป็นร่องสิ่งแรกที่คุณควรทำคือเอื้อมมือออกไปหาคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ซ้ำซากแต่มันก็จริงนะอากินะกล่าวว่าถ้าคุณทำสิ่งดีๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อฉันเดินไปตามทางฉันชนคนโดยไม่ได้ตั้งใจโอ้ขอโทษนะเธอเป็นทันใดนั้นคำพูดก็ดูเหมือนจะติดอยู่ในลำคอของฉันดูเหมือนว่าคนที่ฉันชนจะเป็นหญิงสาวนะและฉันก็เหลือใบหน้าที่เต็มไปด้วยทำไมเธอถึงแต่งตัวอะไรแบบนี้นะฉันเข้าใจได้ว่ามันเป็นชุดซานต้าแต่ทำไมเธอถึงสวมชุดชั้นในแบบนั้นล่ะแน่นอนว่ามันไม่ใช่ชุดเด็กที่เป็นมิตรที่จะพูดน้อยมันคืออะไรกับฉันและเห็นสิ่งเหล่านี้ในวันนี้ฉันควรที่จะไม่ลืมมารยาทของฉันเธอไม่เป็นไรนะเธอไม่ขยับเลยฉันเป็นห่วงเธอจริงๆเลย
โอ้ไม่นะฉันนี่ซุ่มซ่ามจริงๆทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นวันที่โชคร้ายฉันขอโทษที่ฉันชนเข้ากับนายนะไม่หรอกฉันผิดเองแหละแต่เธอควรจะขยับได้แล้วนะฉันเห็นของเธอเธอพยายามจะลุกขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่มันก็ทำให้เธอล้มลงอีกครั้งไม่อย่ามองนะไม่ฉันไม่เห็นอะไรเลยในจิตใจฉันไม่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจจากสายตาของฉันได้ฉันเห็นวิวที่ยอดเยี่ยมดีมากทุกอนุชุดนี้เหมาะกับรูปร่างของเธออย่างสมบูรณ์แบบในความคิดของฉันนะเธอนั่งคุกเข่าและไม่สนใจความจริงที่ว่ากระโปรงของเธอสั้นเกินไปที่จะซ่อนกางเกงในของเธอไว้นี่เป็นวันที่เลวร้ายฉันกำลังจะทำอะไรเนี่ยฉันได้ยินเสียงหายใจลอดจากเธออ้าวเฮ้ยอย่าร้องไห้สิฉันไม่เห็นอะไรเลยจริงๆนะแม้ว่าฉันจะสนุกกับการดูแต่ฉันไม่ต้องการที่จะทำให้ผู้หญิงร้องไห้วันนี้ทุกอย่างผิดพลาดไปหมดเธอหมายความว่ายังไงคริสต์มาสจะถูกยกเลิกในปีนี้เว้นแต่ว่าฉันจะทำอะไรบางอย่างแต่ฉันหามันไม่เจอคริสต์มาสถูกยกเลิกหรือหามันไม่เจอเธอหาอะไรอยู่หรือคาถาของฉันทำคาถาหายคาถาของเธอฉันไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนดีฉันไม่แน่ใจจริงๆว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับคาถานี้คืออะไรเธอดูอารมณ์เสียจริงๆฉันต้องค้นหามันมิฉะนั้นคริสต์มาสจะถูกยกเลิกเธอดูเหมือนว่าเธอกำลังจะระเบิดน้ำตาโอ้ฉันจะทำยังไงดีทำไงล่ะเธอชงเกงในอยู่อย่างเนี้ยน่าอายเธอมองกลับไปที่กระโปรงของเธอใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงสดฉันบอกแล้วไงว่าอย่าดูนะเธอยืนขึ้นแล้วดึงกระโปรงด้านหลังลงยังไงก็กรุณาลืมมันไปนะสิ่งที่นายเห็นนะฉันขอโทษที่รบกวนนายแต่ฉันต้องการให้นายช่วยเธอเริ่มดึงเสื้อของฉันอย่างน่าสงสารฉันคิดว่าฉันต้องช่วยแล้วนะเธอทำส่วนหนึ่งของชุดคอสเพลย์หายและเธอต้องการความช่วยเหลือในการค้นหานายจะช่วยฉันหามันใช่ไหมนะคนอื่นๆไม่สนใจฉันเลยก็ได้ต้องเสียใจด้วยนะที่ส่วนหนึ่งของชุดคอสเพลย์ของเธอหายไปนะเอ๊ะคอสเพลย์หรือนั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอทำอยู่หรอก็แต่ฉันเป็นซานต้านะฉันต้องเอาคาถาของฉันกลับมาเพื่อให้คริสต์มาสยังคงอยู่ตามกำหนดเวลาฉันคงจะเศร้าแน่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะคาแรคเตอร์เธอเหมือนซานต้าจริงๆบางทีฉันควรจะเล่นกับเธอสักหน่อยนะฉันไม่รู้ชื่อเธอแต่ซานต้าก็โออยู่นะโอเคแล้วซานต้าฉันจะช่วยเธอหาคาถาเองโอเคนะแน่นอนเธอจะทำให้แน่ใจว่าคริสต์มาสจะต้องเกิดขึ้นตรงเวลาในปีนี้เธอจับฉันทันทีกอดแขนโอบรอบตัวฉันไว้ในอ้อมกอดขอบคุณมากๆเลยนะโอเคแล้วเธอทำมันหายที่ไหนล่ะแถวๆนี้แหละที่ไหนสักแห่งฉันอยากให้มันเจาะจงมากกว่านี้ก่อนหน้านี้เธอทำอะไรอยู่ตอนมันหายไปคือฉันกำลังเทเลพอร์ตมันไปยังห้องทำงานส่วนตัวของฉันนะจากนั้นลมกระโชกแรงก็พัดคาถาของฉันออกจากมือขณะที่ตาของฉันปิดอยู่ฉันรู้แค่ว่ามันหล่นอยู่แถวนี้ที่ไหนสักแห่งละเธอไม่ยอมแพ้ในคาแรคเตอร์นี้เลยโอเคแล้วหน้าตามันเป็นยังไงล่ะมันทำมาจากแคนดี้แคนที่บริสุทธิ์นะมันดูแตกต่างจากแคนดี้แคนปกติทั่วไปงั้นคาถาของเธอก็คือแคนดี้แคนสินะเธอคอสเพลย์เหมือนเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ทีมคริสต์มาสถ้าเป็นแคนดี้แคนก็คงมีใครหยิบไปได้ใช่ไหมล่ะฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเธอเริ่มสแกนบนถนนนั่นไงฉ
ันเห็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่เดินมาคนเดียวพร้อมกับแคนดี้แคนขนาดใหญ่ที่หน้าขันเรารีบไปหาเขาทันทีขอโทษนะหนูเธอเดินไปทางขวาของเด็กน้อยนั่นนั่นไม่ใช่คาถาของเธอนะผมเจอมันต้องเป็นของผมสิเขากำมันอย่างแน่นหนากับหน้าอกของเขาม่าม้าบอกว่าผมเก็บมันไม่ได้แต่มันเป็นของผมนะไปหาแคนดี้แคนของคุณสิเด็กคนนี้มารยาทไม่ดีเลยแต่ซันต้าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักเฮ้ยนั่นไม่ใช่ของหนูนะเข้าใจใช่ไหมผมไม่สนมันเป็นของผมแล้วเขาดูไม่พอใจเอาซะเลยซันต้าคุกเข่าลงไปที่ระดับความสูงเดียวกันมองตาเขาแคนโน่หนูจะทำตัวแบบนี้ไม่ได้นะแม่ของหนูรักหนูและเธอก็รู้ว่าหนูอยากได้ตุ๊กตาหมียัดนุ่นสำหรับคริสต์มาสนี้เธอรู้จักเด็กคนนี้ได้ยังไงกันพี่สาวรู้จักผมหรอแน่นอนฉันรู้จักเธอนะคาโน่รู้ว่าหนูอารมณ์ไม่ดีในตอนนี้แต่หนูต้องจำไว้ว่าต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเธอทำให้เด็กคนนี้สงบลงมันเหมือนกับการดูสิงโตลอดห่วงฟังนะนั่นเป็นคาถาของฉันเมื่อหนูพบสิ่งที่ไม่ได้เป็นของหนูสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรเราต้องคืนเขาไปถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เด็กดีจะทำนะหนูจะเป็นเด็กดีในปีนี้ใช่ไหมคาโน่เด็กมองลงไปที่แคนดี้แคนยักษ์ในมือเล็กๆของเขาฉันเห็นเขาน้ำตาไหลนิดหน่อยด้วยขอโทษครับซานต้าผมจะเป็นเด็กดีผมสัญญาเธอลูบหัวเขาเบาๆดีมากคาโน่เขาส่งคาถาให้เธอหมุนมันไปมานั่นคือหิมะมีหิมะมาจากมือของเธอคาโน่ดูจะตะลึงพี่สาวเป็นซันต้าจริงๆเขาดูดีใจมากๆใช่จำไว้นะคาโน่ทำดีกับคุณแม่ในปีนี้ตราบใดที่เธอสัญญากับฉันว่าจะเป็นเด็กดีมันไม่ดีที่จะเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอไปจริงไหมใช่ครับผมไม่ควรเอาของคนอื่นมาการอบรมอย่างอ่อนโยนของเธอราวกับเป็นแม่เลยฉันได้ยินใครบางคนกำลังวิ่งมาหาเราอยู่นี่เองคาโน่ลูกรู้ไหมว่าแม่น่ะเป็นห่วงขนาดไหนคาโน่เงยหน้ามองแม่ผมขอโทษครับแม่ผมจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วเธอก้มลงและกอดเขาแม่ก็ขอโทษด้วยเธอเงยหน้าขึ้นมองพวกเราทั้งคู่ลูกฉันทำอะไรให้พวกเธอเดือดร้อนหรือเปล่าไม่เลยค่ะเขาเป็นเด็กดีใช่เขาเป็นขอบคุณที่ช่วยดูแลเขาให้นะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะจำไว้นะคาโน่เป็นเด็กดีเขาพยักหน้าด้วยความมุ่งมั่นผมสัญญาครับซันต้าทั้งคู่เดินออกไปอย่างช้าๆฉันแค่ยืนอยู่ตรงนั้นสักครู่เพื่อพยายามดำเนินการสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเธอรู้จักเขาได้ยังไงฉันบอกนายแล้วไงฉันคือซันต้าฉันรู้ชื่อของเด็กๆทุกคนเลยนี่จะต้องเป็นการเล่นตลกที่แปลกๆฉันสุ่มชี้ไปที่เด็กผู้หญิงตรงข้ามถนนดูนั่นใครเธอชื่อทามิกะเธอต้องการเจอคุณปู่ของเธอในวันคริสต์มาสปีนี้เธอก็เป็นเด็กดีเช่นเดียวกับที่ฉันกำลังจะแสดงความสงสัยของฉันเด็กผู้หญิงตัวน้อยและพ่อของเธอก็เดินตามมาฉันได้ยินมาว่าปู่ของเธอเริ่มดีขึ้นแล้วนะทามิกะเขาจะมาเยี่ยมเราในวันคริสต์มาสนี้ด้วยหนูแทบจะรอพบเขาไม่ไหวเลยค่ะในปีนี้เขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะพบหนูเช่นกันเมื่อพวกเขาผ่านไปฉันก็ตกตะลึงอะไรกันเห็นไหม
ฉันรู้จักชื่อนายด้วยนะโคจิเธอรู้ได้ยังไงฉันเป็นซานต้าไงฉันจำชื่อทุกคนได้แม้ว่าส่วนที่มีเหตุผลในสมองของฉันกำลังบอกฉันว่าสิ่งนี้อาจไม่เป็นจริงหญิงสาวที่อยู่ข้างหน้าฉันไม่คิดว่าเธอจะพูดโกหกได้มีปัญหาเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอ๊ะอะไรน่ะหรือฉันไม่รู้ว่านายต้องการอะไรในวันคริสต์มาสนี้ใจของเด็กเปิดกว้างและฉันสามารถได้ยินความปรารถนาของพวกเขาดังและชัดเจนแต่เนื่องจากนายเป็นผู้ใหญ่จึงมีเพียงวิธีเดียวที่ฉันสามารถรู้ได้อย่างแน่นอนว่านายต้องการอะไรดังนั้นเพื่อช่วยฉันโคจิปีนี้นายอยากให้ซานต้าพาไปเที่ยวคริสต์มาสไหมฉันไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยนะไม่ได้เป็นหนี้อะไรเลยไม่ฉันไม่ได้คิดกับใครอะไรแบบนั้นเลยนะนายแน่ใจแล้วว่าคริสต์มาสจะเป็นไปตามกำหนดเวลาแล้วเธออยากได้อะไรในวันคริสต์มาสล่ะโคจิเธอคว้าฉันด้วยมือแล้วผลักมันไปทางหน้าอกของฉันก็ใช่นายอยากได้อะไรสิ่งที่ฉันชอบจริงๆก็คือการมีใครสักคนที่จะใช้คริสต์มาสด้วยกันโอ้ดูเหมือนว่าเธอจะผงะโดยที่นายเหงาใช่ไหมล่ะฉันเห็นมันนะเธอเริ่มมองลึกเข้าไปในดวงตาของฉันนายเป็นเด็กดีเสมอโคจิซานต้ารู้เรื่องนี้ดีมากเธอดึงกลับมาดูเหมือนกำลังคิดอย่างหนักเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างถ้าฉันทำงานหนักมากฉันควรเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับคริสต์มาสก่อนใช่นี่คือสิ่งที่ฉันจะทำเธอมองกลับมาที่ฉันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสฉันจะใช้คริสต์มาสกับนายโคจิเอ๋เธอจะใช้คริสต์มาสกับฉันหรือจ้าฉันจะทำให้นายไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนายอาศัยอยู่ที่ไหนล่ะฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นั่นแหละฉันรู้ว่านายอยู่ที่ไหนฉันจะไปเยี่ยมนายอาทิตย์นี้แน่นอนฉันต้องติดตามงานที่ฉันพลาดไปวันนี้แต่ฉันสัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะโคจิได้สิแล้วเจอกันนะซานต้าGoodbye โคจิแล้วเจอกันเร็วๆนี้จากนั้นเธอก็หายตัวไปตามถนนอย่างรวดเร็วฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องทำอะไรทั้งหมดนี้วิญญาณจิ้งจอกเพื่อนสมัยเด็กและซานตาคลอสทั้งหมดใน1วันฉันใช้โชคดีของฉันทั้งหมดสำหรับ1ปีภายในวันเดียวอย่างนั้นหรืออ่ะตัดจบนะครับผมขอจบชาปที่3ไว้เท่านี้นะครับโคจิของเราจะใช้วันคริสต์มาสกับสาวคนไหนกันดีนะเพื่อนๆคิดว่าผมจะเลือกสาวคนไหนดีวิญญาณจิ้งจอกเพื่อนสมัยเด็กหรือซานต้าดีซานต้าก็ดีนะเซ็กซี่ดีเพื่อนๆช่วยผมเลือกหน่อยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับต่อชาป4กันเลยนะครับ Yes หลังจากเมื่อวานนี้ฉันไม่แน่ใจจริงๆว่าฉันควรทำอย่างไรดีสามสาวต้องการใช้เวลากับฉันจะเริ่มเลือกได้อย่างไรตอนแรกฉันคิดว่ามันจะเป็นคริสต์มาสที่น่าเบื่อฉันเดาว่าโลกนี้มีวิธีที่จะพลิกความคาดหวังของคุณให้กลับหัวกลับหางได้โดยที่ในใจฉันรู้ว่ามีเวลามากก่อนวันคริสต์มาสนั่นหมายความว่ามีเวลามากที่ฉันสามารถใช้เวลากับพวกเธอได้พวกเธอทำให้ชัดเจนว่าฉันสามารถใช้เวลากับพวกเธอเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการมันจะลงมากับสิ่งที่ฉันต้องการจะทำประมาณนั้นแล้ววันนี้ฉันจะทำอะไรดีล่ะไปเยี่ยมศาลเจ้าวันนี้หรอไปหาอิซุมิที่คาเฟ่อยู่ที่บ้านแน่นอนเนาะอยู่ที่บ้านดีกว่าเนาะเผื่อซานต้าจะมาหา
บางทีวันนี้ฉันควรจะพักผ่อนฉันไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกทุกวันทุกวันใช่ไหมล่ะโคจิโคจินั่นนั่นคือซานต้าเสียงของเธอมาจากไหนกันโคจิช่วยด้วยนั่นมาจากหน้าต่างเหรอฉันเปิดผ้าม่านเพียงเพื่อที่จะเห็นเธอยึดมั่นในชีวิตรักบนขอบหน้าต่างโคจิให้ฉันเข้าไปเอาไว้ค่อยถามทีหลังละกันฉันรีบเปิดหน้าต่างและดึงเธอเข้ามาข้างในอย่างรวดเร็วเรานอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นหน้าอกของเธอติดใบหน้ากับฉันโคจินายโอเคนะฉันพูดอุยได้แค่นั้นเองเมื่อกี้ว่าไงนะฉันไม่ได้ยินเลยฉันจับไหล่เธอแล้วค่อยๆ ยกเธอขึ้นอ้าปากค้างเล็กน้อยหนีออกมาจากปากขณะสูดอากาศอันแสนวิเศษขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆเราทั้งสองรีบยืนขึ้นเธอรู้จริงๆว่าฉันอยู่ที่ไหนแต่ทำไมเธอไม่ใช้ประตูเหมือนคนปกติล่ะฉันประมาทนะฉันกลัวว่าฉันจะหลงทางในอพาร์ตเมนต์ที่ซับซ้อนแห่งนี้ฉันเลือกเส้นทางที่ง่ายที่สุดมาที่อพาร์ตเมนต์นี้โอเคมันก็แฟร์ดีอะนะเธอดูหงุดหงิดกับเรื่องทั้งหมดดังนั้นมันคงจะดีกว่าถ้าจะไม่ทำเรื่องใหญ่อีกครั้งต่อไปโทรมาหรืออะไรก่อนที่เธอจะมานะฉันจะเป็นคนบอกทางเธอเองขอบคุณนะโคจิฉันจะไม่ถามเกี่ยวกับวิธีที่เธอจัดการเข้าถึงหน้าต่างของฉันในไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันได้ตระหนักว่าการพยายามใช้ตรรกะกับสิ่งใดๆเมื่อไม่นานมานี้มันไม่ค่อยได้ผลฉันจัดการเพื่อทำงานให้เสร็จลุล่วงได้ดังนั้นฉันจึงมีเวลาว่างแล้วดังนั้นตอนนี้เราสามารถใช้เวลาร่วมกันได้เธอมองดูรอบๆอพาร์ตเมนต์ของฉันที่นี่มันยังไม่เป็นคริสต์มาสจริงๆเลยนะโคจิปีนี้ฉันไม่ได้ซื้อของประดับตกแต่งเลยเอ้าทำไมล่ะเพราะเดิมทีฉันคิดว่าฉันคงจะอยู่คนเดียวในวันคริสต์มาสน่ะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปไม่มีทางที่ฉันจะอนุญาตให้อพาร์ตเมนต์ของนายเป็นแบบนี้นะโคจิได้เวลาของคริสต์มาสสปิริตแล้วเธอดึงคาถาออกแล้วเริ่มหมุนด้วยมือเดียวจับมือฉันไว้สักครู่นะโคจิเอ๊จับมือเธอหรือเธอยื่นมือมาหาฉันใช่มีบางสิ่งที่ฉันต้องการแสดงให้นายเห็นฉันกุมมือเธอไว้แน่นด้วยตัวเองเอาล่ะหลับตาลงนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นความลับนะจ๊ะฉันอาจม้วนด้วยเช่นกันฉันลืมตาได้หรือยังได้เลยว้าเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนี่คือห้องทำงานของฉันเวิร์กช็อปจ้าห้องทำงานของซานต้าแต่ไม่ต้องถามอะไรนะโคจิใช้ห้องทำงานของเธอตอนนี้เราจะทำการตกแต่งให้กับอพาร์ตเมนต์ของนายครอบครัวของฉันสอนฉันถึงวิธีการตกแต่งดังนั้นฉันคิดว่าฉันคงทำได้ดีทีเดียวแหละเธอหมายถึงครอบครัวซานต้าน่ะเหรอใช่เราทุกคนดูแลภูมิภาคต่างๆของโลกมีซานต้าที่มีพุงพลุ้ยและมีหนวดเคราสีขาวๆไหมอ๋อนายหมายถึงพ่อฉันนั่นเหรอเธอหมายถึงซานต้าคลอสเป็นพ่อเธอเหรอใช่นายอยากเจอเขาไหมล่ะเราอาจจะเจอได้หลังจากวันคริสต์มาสผ่านไปแล้วนะสัปดาห์นี้เพียงแค่รับคนแปลกหน้ากับทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปแต่ฉันคิดว่าคงไม่มีเหตุผลที่มีซานต้าเพียงคนเดียวโลกเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆครอบครัวของเธอใหญ่แค่ไหนกันนะซานต้าฉันขอคิดก่อนนะเธอดูเหมือนจะคิดหนักจริงๆเธอคลำหัวตัวเธอเบาๆหลายๆครั้งโทษทีเราไม่ได้นับมานานแล้วล่ะนั่นแสดงว่ามีเยอะเลยสินะแน่นอนการทำของเล่นให้กับเด็กๆนับล้านน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะ
พ่อของเธอควรจะเป็นคนที่มีนิสัยแบบไหนกันนะและผู้หญิงแบบไหนคือคุณนายคลอสสมองส่วนหนึ่งของฉันปฏิเสธว่าสิ่งนี้เป็นของจริงอีกส่วนหนึ่งคืออยากรู้เกี่ยวกับไดนามิกของตระกูลคลอสอย่างไรก็ตามเนื่องจากฉันมีเวลาว่างมากฉันสามารถทำให้นายได้รับของตกแต่งที่มีคุณภาพได้นะขณะที่เธอพูดแบบนั้นเธอก็เดินไปที่โต๊ะทำงานฉันเห็นว่ามือของเธอเบลอเมื่อเธอประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันเสร็จละเธอรีบมาหาฉันแขนของเธอเต็มไปด้วยเครื่องประดับถึงเวลากลับไปตกแต่งอพาร์ตเมนต์กันแล้วไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยให้คุณมีวันหยุดรู้ขอบคุณนะแต่ไรเราจะกลับกันยังไงล่ะโอ้ยง่ายมากเราก็แค่หลับตาอีกครั้งโอเคเอาล่ะนะ1 2 3ฉันได้ยินเธอปรบมือของเธอด้วยกันลืมตาได้แล้วใช่กลับมาอย่างปลอดภัยลืมตาสิเธอมองไปรอบๆเธอและรู้ตัวว่าเธอเพียงแค่เทเลพอร์ตเรานี่เป็นร้านขายชุดชั้นในนี่อ๋อใช่มันใช่เลยแหละฉันขอโทษนะโคจิอ้าวว่าผิดสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกเธอแน่ใจนะบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นในบางครั้งเธอก็ปั๊มๆเป๋อๆจริงๆดูเหมือนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บางสิ่งชิ้นนี้เกิดขึ้นหลับตาลงอีกครั้งหนึ่งนะฉันหวังว่าเราจะมาถึงอพาร์ตเมนต์ของฉันในครั้งนี้1 2 3เสียงปรบมือดังก้องไปมาในอากาศอีกครั้งดูเหมือนว่าเราจะทำได้แล้วนะเฮ้ยซานต้าดูเหมือนว่ามันใช้ได้นะในครั้งนี้นะเดี๋ยวนะแล้วเธออยู่ไหนล่ะฉันมองไปรอบๆอพาร์ตเมนต์ของฉันแต่ไม่เห็นซานต้าเลยซานต้าเธออยู่ที่ไหนนะฉันหยุดขณะที่ฉันชนอะไรบนพื้นก่อนที่ตาของฉันจะซานต้านอนลงบนพื้นอพาร์ตเมนต์ของฉันงงงวยอย่างสมบูรณ์แบบเครื่องประดับคริสต์มาสที่เธอสร้างขึ้นด้วยความรักนั้นกระจัดกระจายไปทั่วทั้งสถานที่เอ๋ยช่วยด้วยฉันขยับไม่ได้ช่วยฉันด้วยโคจิเธอดิ้นรนในการตกแต่งแต่เธอขยับไม่ได้ถ้ามีอะไรมันจะทำให้สิ่งเลวร้ายลงไปอีกมันไม่ได้ช่วยให้กระโปรงของเธอพลิกขึ้นอย่าดูใต้กระโปรงของฉันสิกางเกงในของฉันนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่นายเห็นของของฉันนะเธอสูดลมขณะพยายามทำทุกอย่างเพื่อปกปิดตัวเองดูสิอย่าคิดถึงกางเกงในสิโอเคนะเพียงแค่ผ่อนคลายอย่างจะเป็นไปด้วยดีนั่นเป็นหนึ่งในสิ่งแปลกประหลาดที่ฉันเคยพูดในชีวิตของฉันในมือข้างหนึ่งมีผู้หญิงที่น่ารักจริงๆนอนอยู่บนพื้นอพาร์ตเมนต์ของฉันและเธอก็เป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักจริงๆเธอมีอะไรเล็กน้อยคุณรู้ไหมว่าถูกที่แล้วไม่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยสิ่งแรกที่ฉันควรลองทำคือดึงเธอออกจากความยุ่งเหยิงที่เธอได้รับเมื่อฉันมองไปที่การตกแต่งคริสต์มาสฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสิ้นหวังฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรแต่ฉันต้องลองดูยังโอเคอยู่ไหมฉันจะเอาสิ่งนี้มาพันกันนะโอเคฉันจะเริ่มที่จะดึงที่ดิ้นเล็กน้อยเธอปล่อยให้ร้องเองนั่นกำลังดึงบางสิ่งนะฉันสังเกตเห็นว่ามันโอบรัดหน้าอกของเธอซึ่งหมายความว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้บีบอัดเมื่อฉันดึงมันอีกครั้งฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันเกลียดสิ่งนี้แต่ก็ไม่เป็นที่พอใจสำหรับเธอฉันจะต้องไปให้ถึงรอบๆนั่นฉันเริ่มดึงมันอีกครั้งคราวนี้เบามาก
ธอไม่ได้ประท้วงครั้งนี้มากนักนั่นมันก็ได้เปล่าตอนนี้ไฟคริสต์มาสโอ้เอาไปตรงนั้นสินั่นจะเป็นปัญหาใหญ่ซะด้วยอ่อนโยนนะโคจินี่เป็นครั้งแรกที่สิ่งนี้เกิดขึ้นแม้ว่าฉันไม่ใช่เด็กวัยรุ่นที่วัยเกินไปแต่ก็มีบางทีที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมได้ตอนนี้ฉันจะจัดการกับสิ่งนี้ในลักษณะที่ละเอียดอ่อนและสง่างามได้อย่างไรโอ้ฉันล้อเล่นกับใครไม่มีทางที่ฉันจะทำได้อย่างมีชั้นเชิงหลังจากหนึ่งในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันฉันได้รับอิสระจากการตกแต่งเธอส่งเสียงครางอย่างเงียบๆทำไมวันนี้ฉันงุ่มง่ามจังทุกสิ่งผิดไปผิดเฮ้ยทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนี่ฉันดีใจจริงๆที่คุณมาเยี่ยมฉันนะซานต้าขอบคุณนะโคจินายทำให้ฉันนึกถึงพ่อบ้างเขาก็เป็นคนอ่อนโยนนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นนะฉันสามารถเปรียบเทียบกับผู้ชายระดับตำนานแบบนี้ได้แล้วหรือตอนนี้เรามีอพาร์ตเมนต์สำหรับตกแต่งแล้วใช่เลยหลังจากนั้นไม่นานห้องทั้งหมดก็ถูกปกคลุมด้วยแสงไฟตอนนี้เรากำลังตั้งค่าการตกแต่งที่สำคัญที่สุดนั่นจะไม่ใช่คริสต์มาสถ้าไม่มีต้นคริสต์มาสใช่ไหมก็นะก่อนที่ฉันจะรู้ว่ามีหนึ่งตั้งขึ้นที่มุมมาแล้วเราจะต้องเตรียมความพร้อมสปิริตที่ร่าเริงของเธอติดต่อได้แน่นอนฉันรักมันด้วยจากกล่องขนาดใหญ่ที่เธอนำมากับเธอเราก็ดึงเอาเครื่องประดับทุกชนิดออกมาเราทั้งคู่เอื้อมไปถึงสาขาเดียวกันนิ้วมือของเราปัดไปมากันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นเธอแน่ใจว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอเป็นผู้หญิงขี้อายอะไรหลังจากนั้นไม่นานต้นไม้ก็จะเสร็จสิ้นเราทำได้มันดูไม่น่ารักหรออืมน่ารักสิสักครู่เราเพิ่งยืนอยู่ด้วยกันและชื่นชมฝีมือของเราตอนนี้ที่นี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยเธอคิดไปเองหรือเปล่าใช่นะฉันบอกได้เลยว่ามันช่างมืดมนแค่ไหนที่ไม่มีคริสต์มาสให้กำลังใจเลยแต่ตอนนี้มีมากมายอย่างน่าอายเธอวิจิตรในจุดที่ขอโทษเกี่ยวกับวันนี้โดยทั่วไปแล้วฉันประมาทเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่จะแสดงให้ใครเห็นที่ทำงานของฉันจริงหรือฉันเป็นคนแรกที่ได้เห็นมันหรือใช่นั่นจริงๆแล้วพิเศษจริงๆใช่ไหมคนส่วนใหญ่ตลอดชีวิตไม่เคยได้เห็นซานต้าแต่ฉันก็ได้รับเชิญให้ไปที่เวิร์กช็อปของเธอฉันนี่จังไม่รู้อะไรบ้างเลยทำไมต้องเป็นฉันล่ะก็นายเป็นคนพิเศษของฉันนะสิโคจิและหลังจากที่นายช่วยฉันมามากฉันก็อยากจะทำสิ่งที่ดีสำหรับนายเช่นกันก็มีบางอย่างนะอย่างน้อยที่สุดขอบคุณนะซานต้าและขอบคุณสำหรับการตกแต่งไม่เป็นไรจ้าหากนายกำลังขาดวิญญาณคริสต์มาสฉันจะอยู่ไม่ไกลเธอมองไปที่นาฬิกาโอ้ฉันยังมีของเล่นอีกมากมายที่ต้องทำก่อนวันสำคัญขอบคุณที่ให้ฉันมาวันนี้นะโคจิไม่เป็นไรอย่าลืมใช้ประตูในครั้งต่อไปนะได้จ้าเธอเริ่มที่จะปีนไม่นะใช้ประตูสิไม่ใช่หน้าต่างแต่ฉันอาจจะหลงหยุดเลยครับผมก็ขอจบชาปที่4ไว้เท่านี้นะครับชาปหน้าจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามตอนต่อไปไม่ต้องรีบรักให้เต็มร้อยแต่ให้รักทีละน้อยๆ อย่างเต็มใจสวัสดีครับมาถึงตอนที่5แล้วนะครับเย้วันอะไรแล้วนะเมื่อวานนี้ฉันกำลังพูดถึงว่าไม่มีใครใช้คริสต์มาสด้วยกันดูเหมือนว่าจะมีชั่วโมงไม่เพียงพอในแต่ละวันนะโทรศัพท์ดังขึ้นในอพาร์ทเมนต์ของฉันตัดผ่านความคิดของฉันฮัลโหลเฮ้ยโคจิไม่ได้คุยกันนานเลยนะอ๋อไดจิเหรอฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะโทรมานายเป็นไงบ้างล่ะ
ไม่เลวไม่เลวทีเดียวฉันฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวของแฟนฉันนะดูเหมือนว่าน่าจะเข้ากับเธอได้จริงๆนะใช่ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะบางครั้งเมื่อนายเจอหญิงก็แค่ปิ๊งเท่านั้นเราก็แค่เข้าล็อกด้วยกันอุปมาได้น่าสนใจดีนี่ยังคงเหมือนเดิมเลยนะโคจิแล้วน่าจะทำอะไรในวันคริสต์มาสมันแย่มากที่ไม่ได้เล่นดันเจียนรัมเบิล2ด้วยกันได้ในปีนี้อะเนาะแล้วการเรียนเป็นไงบ้างล่ะโคจิใช่ฉันเรียนก็กำลังดีนะและไม่ต้องกังวลฉันยังมีไฟล์เซฟของเราตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่เราเล่นกันน่ะเจ๋งเป้งไปเลยสำหรับสิ่งที่ฉันทำในวันคริสต์มาสดีอะไรบอกหน่อยนะเอาเป็นว่าสมมุติว่าฉันเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ดึงวิญญาณคริสต์มาสในตัวคุณออกมาโอ้บางคนที่รักคริสต์มาสใช่ไหมดูเหมือนผู้หญิงที่เหมาะกับครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบโอ้หากนายเท่านั้นที่รู้ว่าเธอเป็นคนในครอบครัวมากแค่ไหนนายได้ทำอะไรกับเธอหรือยังเดทหรืออะไรแบบนี้ก็วันนี้เธอมาหาฉันที่อพาร์ตเมนต์ด้วยว้าวไวไฟดีนี่เอ้ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแน่ใจอ่ะจำไว้นะว่าอย่ารีบร้อนฉันเปล่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีจริงๆเกือบจะไร้เดียงสาเลยล่ะนายมันก็จะชอบผู้หญิงขี้อายแบบนี้แหละมันก็ใช่นะยังไงก็ตามฉันดีใจที่ได้ยินว่านายมีคนที่จะฉลองคริสต์มาสด้วยนะฉันต้องไปแล้วล่ะอย่าลืมเก็บ Arcadian Vector Station ให้อยู่ในสภาพที่ดีสำหรับเกมต่อไปของเราด้วยล่ะไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองแล้วเจอกันโคจิได้แล้วเจอกันไดจิสองหนุ่มพูดถึงเกมที่เล่นนะครับมี2เกมเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรกันถึงกระนั้นฉันก็สนุกมากๆเลยวันของฉันกับซานต้านั้นน่าสนใจทีเดียวตอนนี้ฉันได้รับการยืนยันว่าเวทมนต์นั้นเป็นจริงหรืออย่างน้อยเวทมนต์คริสต์มาสก็เป็นของจริงและเธอเป็นผู้ผลิตของเล่นที่มีพรสวรรค์ที่ซุ่มซ่ามในขณะที่ฉันตกใจเมื่อเห็นว่าครอบครัวของเธอใหญ่ขนาดไหนฉันคิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วในการเข้าใจถึงปัญหาหลังเหตุการณ์ฉันหมายความว่าไม่มีวิธีที่ซานต้าคลอสเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จัดการกับทุกสิ่งได้จริงไหมแม้ว่าเขาจะมีเอลก็ไม่มีทางที่เขาจะจัดการได้ด้วยตัวเองดังนั้นเขาจึงมีลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และกระจายไปทั่วโลกฉันสงสัยว่าอาหารเย็นวันคริสต์มาสเป็นอย่างไรเมื่อพวกเขาทั้งหมดที่มีชื่อเหมือนกันเฮ้ยซานต้าคุณผ่านน้ำเกรวี่ได้ไหมกระนั้นซานต้าที่ฉันสนใจมากที่สุดก็คือคนที่น่ารักและซุ่มซ่ามที่หลงทางอยู่ในชีวิตของฉันฉันอยากรู้จักเธอให้มากขึ้นในอาทิตย์หน้าเมื่อไรที่เธอจะกลับมาอีกนะอยากรู้จังยังมีเวลาอีกมากก่อนวันคริสต์มาสฉันจะทำอะไรดีนะฉันต้องคิดเกี่ยวกับมันบ้างแล้วล่ะทำอะไรดีนะไปเยี่ยมศาลเจ้าไปหาอิซุมิที่คาเฟ่หรือว่าจะรอเจอซานต้าอีกครั้งติดใจซานต้ารอเจอซานต้าอีกครั้งดีกว่าเนาะบางทีฉันน่าจะรอซานต้าเธออาจจะมาอีกครั้งก็ได้เธอบอกว่าเธอจะแวะมาอีกแต่ว่าเธอไม่ได้บอกนี่นาว่าจะมาวันไหนอ่ะไม่ใช่ว่าเธอจะมีมือถือหรืออะไรหรอกนะไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าฉันรอทั้งวันแล้วเธอไม่มาล่ะมันก็คงจะหดหู่หน้าดูฉันได้ยินเสียงคอนเคาะประตูด้วยล่ะสวัสดีโคจิฉันใช้ประตูอย่างที่นายบอกแล้วนะไม่หลงทางใช่ไหมไม่เลยดูสิเธอมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วนะมันไม่ยากเลยเห็นไหมล่ะนายพูดถูกแล้ววันนี้นายว่างไหมว่างว่างสิจริงๆแล้วฉันรอเธออยู่นะงั้นนายก็คิดถึงฉันละสิมันทำให้ฉันมีความสุขมากเลยมีบางอย่างที่ฉันอยากจะทำนะโคจิ อะไรหรือฉันอยากจะเห็นสิ่งที่เหมือนกับการช้อปปิ้งคริสต์มาสน่ะผู้หญิงคนนี้มีความปรารถนายังไงเนี่ยถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เธอต้องการจะทำฉันจะพาไปเองฉันชอบสิ่งนี้โคจิ
ฉันรู้มาว่ามันน่าตื่นเต้นนะทุกคนต่างเดินไปเดินมาเพื่อหาของขวัญไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่หวานที่สุดของปีใช่ไหมใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นนะมันค่อนข้างจะยุ่งนะเธออาจหลงทางในฝูงชนได้ง่ายๆเลยฉันมั่นใจว่าฉันจะไม่หลงนะนายบอกว่าฉันต้องมั่นใจในตัวเองนี่มันก็ใช่นะถ้าเราอยากไปช้อปปิ้งก็ควรจะไปกันตอนนี้เลยมันยุ่งมากขึ้นทุกๆวันน่ะฉันรู้ถึงอย่างนั้นมันก็น่าสนุกนะมั่นใจหลังจากนั้นฉันจะอยู่กับนายตลอดเวลาเลยนะโคจิฉันไม่สามารถจัดการกับความหวานของเธอคนนี้ได้เลยคุณสามารถสร้างบ้านทั้งหลังด้วยขนมปังขิงและมันจะไม่หวานเหมือนกับซานต้าได้เลยฉันจะแสดงให้เธอดูเองกรุณาด้วยนะคะฉันจับมือเธอโคจิทำไมเราต้องจับมือกันด้วยล่ะฉันรู้ว่าเธอจะไม่หลงทางแต่ฉันทำเพื่อความชัวร์น่ะจับมือฉันไว้แล้วเธอจะไม่หลงในฝูงชนดีจังถ้าเธอไม่ชอบฉันไม่ทำก็ได้นะไม่เป็นไรจ้าฉันมีความสุขมากกว่าที่ได้จับมือกับนายอ่ะโคจิตกลงซานต้าฉันดีใจนะจับมือกับสาวน่ารักน่ารักฉันไม่สามารถพูดได้ว่าไม่ชอบสิ่งนี้ยังไงก็เถอะเราไปกันได้ยังมือเธอจับแน่นขึ้นแน่นอนเราเดินจับมือกันออกอพาร์ตเมนต์ไปตลอดเวลาที่เราอยู่ที่นี่ซานต้ามองด้วยความอยากรู้อยากเห็นในการตกแต่งและประดับร้านค้าผู้คนมักซื้อของประดับตกแต่งแทนที่จะทำขึ้นมาเองเหรอใช่เป็นปกตินะทุกคนไม่สามารถทำการตกแต่งคริสต์มาสเองได้ฉันเดาว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทุกคนขออยู่ที่นี่เราสามารถทำสิ่งต่างๆที่นำความสุขมาให้ผู้อื่นได้นั่นเป็นวิธีการที่ดีในการดูทันใดนั้นความคิดอื่นก็เกิดขึ้นกับฉันอีกอย่างนึงเราต้องคิดหาวิธีรักษาคาถาของเธอไม่ให้มันหายไปอีกนะเธอโหดมันหรืออะไรก็ได้มีที่ไหนอีกบ้างที่เธอสามารถเก็บไว้ได้อ่ะไม่มีอ่ะนั่นเป็นคำถามที่ซื่อบื้อจริงๆสิ่งที่เธอใส่แทบจะไม่นับเป็นเสื้อผ้าเลยไม่มีกระเป๋าหรือสิ่งใดๆที่จะซ่อนมันไว้ได้เดี๋ยวนะมันมีรูปร่างเป็นตะขอนี่นะนายคงนายคิดอะไรอยู่หรอบางทีไม่ฉันทำอย่างนั้นกับเธอไม่ได้ความคิดไหนเป็นความคิดที่ดีลองนึกภาพถ้าฉันทำคาถาหายอีกและนายไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือล่ะก็คริสต์มาสในเมืองก็จะถูกทำลายนั่นคือสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดว่าฉันจะทำผิดพลาดและคริสต์มาสจะไม่เกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆก่อนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักหน่อยถ้าเป็นเช่นนั้นเพียงแค่มาหาฉันและเราจะไปตามหามันกันโอเคโอเคซาบซึ้งจังโคจิฉันได้รับความประทับใจว่าความซุ่มซ่ามของเธอทำให้เธอรำคาญแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าฉันสามารถช่วยอะไรได้ถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นฉันจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยเหลือหากเธอใช้เวลาคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคิดว่ามีความสุขสิดีไหมใช่แฮปปี้มากๆเลยฉันเป็นซานต้านี่นาเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่ดีต้องพึ่งพาฉันเพื่อนำความสุขคริสต์มาสมาให้พวกเขาดังนั้นฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อพวกเด็กๆนั่นคือสปิริตว่าแต่นายอยากไปที่ไหนล่ะโคจิแถวนี้ไม่มีร้านค้าเลยเราหลีกเลี่ยงร้านที่เราลงเอยครั้งล่าสุดกันได้ไหมเธอหมายถึงร้านชุดชั้นในใช่ไหมอย่าพูดอย่างนั้นสิฉันอายนะก็ได้เราจะไม่ไปที่นั่นขอบคุณนะเธอมองไปรอบๆย่านช้อปปิ้งอย่างเงียบๆพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าจะเข้าสู่วิญญาณคริสต์มาสได้ยังไงเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยเหรอโคจิฉันก็ไม่รู้นะนี่เป็นปีแรกของฉันที่อยู่ที่นี่นายชอบเมืองนี้ไหมโคจิฉันจะชอบมากกว่านี้ถ้าฉันมีเพื่อนอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่ที่นี่กับนายแล้วโคจิคริสต์มาสที่นายจะไม่อยู่คนเดียวแล้วฉันสัญญา
ธอจับมือฉันแล้วก็บีบมันแน่นขอบคุณนะซานต้าฉันรู้สึกแปลกๆที่เรียกเธอว่าสิ่งแรกที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อฉันบอกว่าซานต้าเป็นชายร่างใหญ่ที่มีหน้าท้องกลมและเคราสีขาวเธอไม่สามารถเพิ่มเติมจากภาพลักษณ์นั้นได้หากเธอต้องการที่จะเป็นงั้นทำไมเธอไม่บอกฉันเกี่ยวกับครอบครัวของเธออีกหน่อยละซานต้าน่าอยากรู้เรื่องอะไรล่ะเรื่องพ่อของเธอน่ะเขาเป็นชายร่างใหญ่ที่มีหน้าท้องกลมและหนวดเคราสีขาวดังนั้นเขาจึงดูเหมือนซานต้าที่ปรากฏทุกคนทุกแห่งในช่วงคริสต์มาสสินะใช่ผู้คนรักเขาคิดงั้นใช่ไหมเป็นเรื่องน่าเศร้าเล็กน้อยที่เธอไม่ได้รับเครดิตสำหรับงานของเธอเครดิตสำหรับเราหนึ่งคนคือเครดิตสำหรับเราทุกคนเพราะพวกเราทุกคนเป็นซานตาคลอสกันหมดทุกคนรู้แล้วรู้แล้วถึงแต่ว่ามันเป็นความพยายามของทีมดังนั้นทุกคนจึงได้รับเครดิตแล้วพวกเขาจะรู้สิ่งที่ซานต้าจะไปที่ไหนได้ยังไงเราก็แค่ใจว่าเราต้องการไปไหนภูมิภาคนี้เป็นที่ที่ดีดังนั้นฉันจึงตัดสินใจพักเธอเคยกลับบ้านขั้วโลกเหนือหรือเปล่าแน่นอนไม่ใช่วันคริสต์มาสถ้าไม่มีมื้อค่ำสำหรับครอบครัวใหญ่ของเรานายก็รู้ซานต้าจะฉลองคริสต์มาสด้วยตัวเองคริสต์มาสเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวความอบอุ่นและความสุขขั้วโลกเหนือคือบ้านของฉันมันจะเป็นสถานที่อบอุ่นที่สุดในโลกสำหรับฉันเสมอเลยล่ะเธอหลับตาแล้วสูดลมหายใจอย่างเป็นสุขบางทีนายน่าจะมาทานอาหารค่ำวันคริสต์มาสกันนะโคจิอาหารค่ำวันคริสต์มาสหรืออุ๊บฉันคิดดังไปอีกแล้วสิได้ฉันจะไปลืมมันเถอะนะสดใสเท่ากับจมูกของรูดอล์ฟเธอก็คือฉันไม่แน่ใจว่าฉันสามารถลืมมันได้โอกาสที่จะได้ทานอาหารค่ำวันคริสต์มาสกับครอบครัวคลอสฉันจะได้พบกับชายร่างใหญ่ด้วยตัวเองแม้ว่าฉันคิดว่าได้อยู่กับผู้หญิงที่น่ารักคนนี้ในขณะที่ทำนั่นคงจะดีนะเธอไร้เดียงสาและบริสุทธิ์อย่างที่คาดหวังจากสมาชิกของครอบครัวคลอสฉันสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันแต่งงานกับครอบครัวนี้ทางหนึ่งที่ความคิดที่นายต้องหยุดฉันจากการสูญเสียของแคนดี้แคนคืออะไรนายคิดว่าฉันควรจะเก็บไว้ที่ไหนดีก็ฉันคิดว่าปีศาจในตัวฉันชนะในครั้งนี้นะฉันจะบอกซานต้าให้แน่ชัดว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่จะดีไหมถ้าจะเสียบไว้ที่หน้าอกของเธอน่ะเอ๊ยหน้าอกฉันเหรอหน้าอกฉันใช่เธอจะรู้สึกอย่างนั้นเสมอดังนั้นเธอจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเด็กผู้หญิงหลายคนมักจะซ่อนสิ่งต่างๆไว้ในนั้นนี่อย่างนั้นเหรอมันก็คุ้มค่าที่จะลองนะด้วยการพิจารณาเพียงเล็กน้อยเธอก็ส่งแคนดี้แคนระหว่างภูเขาทั้งสองลูกของเธอนายคิดว่าฉันจะรักษามันได้ไหมเอาตะลึงไปชั่วขณะหนึ่งเลยทำอะไรวะเนี่ยถ้าฉันจะจับกับสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยกันมันจะไม่มีทางหนีรอดไปได้ฉันไม่คิดว่ามันจะได้ผลนะไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องนี้ดูไม่เหมาะสมอย่างสมบูรณ์นายคิดว่าฉันควรลองสิ่งนี้ไหมบางทีทำต่อไปนะเราจะได้มาดูกันว่ามันได้ผลไหมตกลงดังนั้นเธอยืนอยู่ตรงนั้นถูแคนดี้แคนกับหน้าอกของเธอนายทำให้ฉันดูตลกนะโคจิตลกเหรอเซ็กซี่ตายมีบางอย่างผิดไม่มีอะไรผิดปกตินะบางสิ่งไม่ถูกต้องฉันหมายถึงเธอมองคาทาฉันรู้ว่ามันเป็นอะไรแต่สิ่งนี้ไม่ถูกต้องโคจิเธอไม่จำเป็นต้องดันมันเอาไว้นี่โอเคเธอปล่อยมันไปและเพื่อความสุขของฉันหน้าอกของเธอสร้างความแตกแยกตามธรรมชาติมันกดรวมกันอย่างดีทำให้มันอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบจะมันใหญ่เกินไป
ไม่คิดแบบนั้นหรอโคจิมันใหญ่เกินไปที่จะใส่เข้ามาในนี้แคนดี้แคนดูเหมือนว่ามันจะเริ่มละลายเมื่อมันถูกับผิวของเธอฉันสามารถเห็นกรบเล็กๆของเหนียวหนาอยู่บนภูเขาของเธอครอบคลุมผิวของเธอทำให้มันดูโดดเด่นและเรียบเนียนแบบนี้มันผิดนะโคจิแต่เป็นความคิดของนายฉันก็ไม่รังเกียจแม้ว่ามันจะรู้สึกผิดในขณะที่เธอเดินหน้าอกของเธอก็รั่วไปรอบๆวัตถุที่อยู่ระหว่างมันครอบคลุมในที่อบอุ่นบ้านเหนียวๆทำไมสิ่งนี้ถึงไม่ถูกต้องนะนายควรจะเอาของต่างๆมารวมกันนะโคจิไม่ปกติไม่ฉันไม่ชอบสิ่งนี้เธอยกมันขึ้นหน้าอกของเธอถูไถกับแคนดี้แคร์ของเธอขึ้นๆลงๆมันเหนียวไปหมดแล้วแม้ว่าฉันจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันก็ยังรู้สึกผิดมากๆถ้าอย่างนั้นทำไมเธอไม่หยุดทำล่ะเพราะมันเป็นข้อเสนอแนะจากโคจิและฉันก็อยากจะลองแม้ว่ามันจะรู้สึกผิดฉันก็ยินดีที่จะทำตามที่โคจิบอกงั้นเธอไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะตอนนี้ฉันรู้สึกผิดเล็กน้อยดูเหมือนว่าเธอจะปฏิเสธสิ่งสึกสกปรกโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าเธอจะทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ลามกโดยบังเอิญก็ตามวันนี้สนุกดีนะซานต้าดูเหมือนเธอมีช่วงเวลาที่วิเศษมากคือว่าโคจิขอบคุณสำหรับวันนี้นะไม่เป็นไรหรอกมันก็สนุกดีนะฉันอยากจะให้อะไรบางอย่างเธอจับมือฉันแล้วผลักอะไรลงไปฉันมองดูมันและโลกหิมะนี่มันพิเศษนะเมื่อฉันมองลึกเข้าไปในส่วนลึกของการหมุนนั่นมันห้องเวิร์กช็อปของเธอนี่ใช่แล้วเขย่าโลก3ครั้งและคิดถึงวิญญาณคริสต์มาสและจากนั้นนายจะสามารถมาหาฉันเมื่อใดก็ได้ที่นายต้องการแต่มันคือเวิร์กช็อปของเธอนะเธอแน่ใจหรือว่าเธอโอเคกับฉันที่สามารถไปหาเธอได้ทุกเวลาที่ต้องการน่ะโอเคสิถ้าเป็นโคจินะโคจิคือคนพิเศษยังไงก็ฉันจะกลับบ้านพร้อมนายได้ไหมได้แน่นอนเธอเดินตามหลังฉันไปอย่างเชื่องช้าระวังอย่าเข้าใกล้เกินไปนักตอนที่5ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับดูเธอจะเป็นคนตรงๆนะตรงไหนก็น่ารักผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับต่อชาป6กันเลยนะครับเย้ฉันไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยจริงๆแต่ฉันเดินเคียงข้างอพาร์ตเมนต์ของฉันกับเซนต์นิโคลัสไม่ใช่ทุกคนที่เซนต์นิโคลัสจะนึกถึงในทันทีตอนนี้เธอกำลังนั่งอยู่บนเล้าของฉันเงยหน้าขึ้นมองฉันฉันเพิ่งจำสิ่งที่ฉันต้องการถามนายโคจิถามมาเลยนายรู้สึกยังไงดีขึ้นไม่ต้องเหงาอีกแล้วต้องทำให้นายหัวเสียแน่เลยเพราะรู้ว่านายจะไม่ได้เห็นคริสต์มาสนี้ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขามีแผนอื่นแล้วอย่างนั้นก็น่าอายนะใช่ฉันดีใจที่เธออยู่นี่นะซันต้ามันไม่มีปัญหานะมันไม่ได้เป็นภาระหรืออะไรนะฉันสนุกมากเลยล่ะโคจิอย่าห่วงเลยฉันไม่ได้คิดแบบนั้นมันคงจะดีถ้าได้ทำอย่างอื่นในช่วงเวลานี้ของปีอ่ะฉันรักที่จะทำของเล่นที่สวยงามเพื่อเด็กๆที่สมควรได้รับมันฉันรักอาหารการตกแต่งของที่ระลึกทุกอย่างเกี่ยวกับคริสต์มาสแต่มันเป็นการดีที่ได้ทำอะไรกับคนอื่นในปีนี้เธอเคยเหงาไหมซานต้าฉันเหงาไหมนะหรอใช่ฉันไม่ถึงเธอทำงานด้วยตัวเองที่เวิร์กช็อปทั้งวันทั้งคืนน่ะฉันรู้ว่าเธอมีตระกูลซานต้าคลอสแต่เธอไม่เห็นพวกเขาจนกระทั่งวันคริสต์มาสใช่ไหมมันก็จริงนะแต่ฉันก็เป็นคนเลือกมันเองที่จะอยู่คนเดียวท้ายที่สุดฉันต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆด้วยตัวเองฉันไม่ต้องการให้ครอบครัวของฉันกังวลอยู่เสมอว่าฉันไม่ได้เผชิญปัญหา
ดังนั้นถ้าฉันสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าฉันสามารถจัดการปัญหาของตัวเองฉันจะมีความสุขมากฉันเข้าใจได้เมื่อฉันออกจากบ้านฉันทำเรื่องใหญ่ที่ไม่พึงพาพ่อแม่ของฉันด้วยฉันพบว่าตัวเองมีงานทำและเรียนเก่งที่สุดเราทั้งคู่ต่างมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดใช่แล้วฉันอยากเป็นผู้ผลิตของเล่นครอบครัวของฉันจะได้ภูมิใจตอนนี้พวกเขาไม่ภูมิใจในตัวเธอหรอกหรอไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่อย่างที่นายพูดเราต้องพยายามทำให้ดีที่สุดคริสต์มาสอยู่ยากขึ้นทุกๆปีดังนั้นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้คือพยายามให้มากขึ้นทุกปีแต่มันเป็นภาระที่ต้องแบกรับด้วยตัวเองเธอไม่คิดอย่างนั้นหรอหากเธอต้องการความช่วยเหลือในทุกจุดเธอไม่ควรลังเลที่จะถามนะฉันหวังว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นฉันจะต้องพยายามให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามนายดูเหมือนจะโอเคดังนั้นฉันจะกลับไปที่เวิร์กช็อปของฉันแล้วนะฉันจะรอนายนะโคจิฉันเปิดประตูให้เธอแล้วเธอก็กระโดดออกไปอย่างสนุกสนานตามซันต้าไปเวิร์กช็อปดีกว่าเนาะฉันรู้สึกผิดจริงๆเมื่อวานนี้ตลอดเวลานั้นเธอมองหน้าบริสุทธิ์อย่างไร้เดียงสาเมื่อเธอปล่อยให้สิ่งนั้นหล่นลงมาระหว่างหน้าอกของเธอเธอจริงจังกับฉันอย่างเต็มที่เช่นกันฉันเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นหรอก็อาจจะความดื้อรั้นที่บ้าคลั่งของฉันทำให้ฉันใช้ประโยชน์จากความไร้เดียงสาของเธอยังไงก็นั่นคือหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นรู้สึกผิดนะแต่หุ่นของซันต้านั้นเยี่ยมเลยมันดูดีขึ้นเมื่อเธอกดหน้าอกของเธอเข้าด้วยกันแบบนั้นน่ะทรวงอกเต็มเปลี่ยนไปด้วยความแตกแยกมีบางสิ่งที่ดีพอๆกับที่มีอยู่แต่ถึงกระนั้นฉันไม่คิดว่าฉันจะทำให้เธอได้รับสถานการณ์ที่กระทบกระเทือนเช่นนั้นอีกครั้งมันจะทำลายหัวใจของฉันถ้าเธอสูญเสียความไร้ที่สาของเธอซันต้าต้องบริสุทธิ์และฉันจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่เปิดเผยสิ่งที่ลามกแม้ว่าสิ่งที่ลามกเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจากนั้นฉันก็เพลิดเพลินกับการมองยังไงซะวันนี้จะทำอะไรดียังมีเวลาอีกมากก่อนวันคริสต์มาสแน่นอนไปเวิร์กช็อปของซันต้าดีกว่าเป็นเวลานานที่สุดที่ฉันได้จ้องมองไปที่ส่วนลึกของโลกหิมะของซันต้ายากพอๆกับที่ฉันพยายามจะมองมันสิ่งที่ฉันเห็นในตอนนี้คือหิมะเต็มไปหมดสิ่งนี้มันจะพาฉันไปที่เวิร์กช็อปของซันต้าได้จริงๆเหรอฉันอยากไปหาซันต้าและฉันไม่ต้องการรอที่อพาร์ทเมนต์ของฉันทั้งวันเพื่อให้เธอมาหาฉันดูคำแนะนำในการใช้อีกสักครั้งสินั่นไงฉันเขย่าลูกโลกหิมะ3ครั้งและคิดถึงวิญญาณคริสต์มาสช้าๆฉันหลับตาลงและปล่อยใจให้ล่องลอยมันรู้สึกเหมือนร่างกายของฉันลอยไปเล็กน้อยฉันจะรู้สึกงี่เง่าจริงๆถ้าฉันยังคงยืนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของฉันเมื่อฉันลืมตาขึ้นเดี๋ยวนะนั่นอะไรนะสายลมเย็นๆพัดปะทะกับใบหน้าของฉันขณะที่ฉันลืมตาฉันก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ตรงหน้าเวิร์กช็อปของซานต้าแล้วและมันก็หนาวมากๆฉันควรใส่เสื้อผ้าอุ่นๆมาก่อนฉันเปิดประตูหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และปิดมันไว้ข้างหลังฉันอย่างรวดเร็วฉันไม่รู้สึกแข็งตายเหมือนวันนี้เลยอีกสักพักฉันก็อดไม่ได้ที่จะตัวสั่นเวิร์กช็อปดูเหมือนจะเก่าแก่อย่างที่เคยเป็นมานะสงสัยจังซานต้าอยู่นี่หรือมีกระดาษห่ออยู่บนโต๊ะทำงานดูเหมือนว่ามันจะถูกใช้เมื่อเร็วๆนี้เช่นกันเธอจะต้องอยู่แถวๆนี้สวัสดีซันต้าฉันเองโคจิได้ยินเสียงอะไรผิดพลาดขณะที่ซันต้าโผล่ออกมาจากส่วนลึกของเวิร์กช็อปอ้าวสวัสดีโคจิลูกโลกหิมะใช้งานได้ดีใช่ไหมอ๋อเขย่า3ครั้งที่เกี่ยวกับวิญญาณคริสต์มาสปิดตาลงมันก็
ทเลพอร์ตมาด้านนอกเวิร์กช็อปนี่อ่ะอ๋อใช่ฉันลืมบอกให้นายใส่เสื้อผ้ากันหนาวมาด้วยโทษทีนะโคจิฉันจะต้องทำการปรับเปลี่ยนบางอย่างนายโอเคนะไม่หนาวใช่ไปใช่ไหมฉันมีช็อกโกแลตร้อนถ้านายต้องการความอบอุ่นไม่ต้องห่วงฉันแข็งแรงกว่าฉันนั่นคือเมื่อเธอดูเหมือนจะดึงเหยือกน้ำออกมาจากที่ไหนเลยมีช็อกโกแลตร้อนอยู่บ้างนะขอบคุณนะฉันจะไม่กินช็อกโกแลตร้อนฉันหยิบแก้วจากมือของเธอแล้วจิบมันเกือบจะในทันทีความเย็นก็สลายไปจากร่างกายของฉันว้าวนี่มันดีจริงๆเลยเธอทำเองเหรอนั่นเป็นหนึ่งในความลับของซานต้านะจ๊ะฉันไม่สงสัยเลยว่าครอบครัวนี้มีความลับมากมายอย่างไรก็ตามเธอพูดอะไรเกี่ยวกับการปรับปรุงก่อนหน้านี้บ้างไหมฉันเดาว่าเธอสร้างลูกโลกหิมะด้วยตัวเองนะจะใช่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มันเป็นการตกแต่งที่งดงามเหมือนกับทุกสิ่งที่ฉันเห็นเธอทำฉันนี่แย่จังเลยนะจริงๆฉันหมายถึงมันยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะซานต้าขอบคุณนะฉันเขินเธอกลับไปที่โต๊ะทำงานของเธออย่างไรก็ตามฉันเกือบจะจบทุกอย่างแล้วถ้าฉันทำงานให้หนักเป็นพิเศษฉันจะทำทุกอย่างทันเวลาฉันก็จะว่างที่จะใช้เวลากับโคจิได้ไงฉันจะไปกับซานต้าจ้าเธอมองดูของเล่นกองโตตรงหน้าเธอให้ฉันช่วยนะซานต้าช่วยเหรอไม่เป็นไรฉันทำได้ได้เหรอให้ฉันช่วยนะฉันเคยห่อของขวัญทุกๆปีสำหรับทุกคนในครอบครัวของฉันฉันอาจไม่เร็วเท่าเธอแต่เมื่อเราทั้งสองห่อมันก็จะเร็วขึ้นแล้วเธอก็มองกลับไปที่กองอีกครั้งหนึ่งโอเคเราไปทำกันที่อพาร์ตเมนต์ของนายได้ไหมเอ๊ะทำไมต้องไปอพาร์ตเมนต์ฉันล่ะฉันก็แค่ชอบอยู่ที่นั่นมันผ่อนคลายดีแต่ที่เวิร์กช็อปของเธอมันก็ดีมากอยู่แล้วนี่ปีนี้ฉันคิดว่าฉันอยากเปลี่ยนบรรยากาศในขณะที่ทำงานนะมีของเล่นมากมายฉันคิดว่าตอนนี้ฉันมีของขวัญครบ30ห่อแล้วแต่กองดูเหมือนว่าจะไม่เล็กลงเลยตอนนี้มือฉันเจ็บไปหมดแล้วในทางกลับกันซานต้าไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยและนั่นคือ500ห่อของขวัญซานต้าสามารถทำได้เร็วกว่าฉันถึง5เท่ามันไร้สาระที่จะคิดว่าฉันสามารถเปรียบเทียบความเร็วของเธอได้ของขวัญที่ห่อของเธอทั้งหมดดูเรียบร้อยดีด้วยเมื่อเธอเริ่มทำงานเธอจะกลายเป็นเทพแห่งการประดิษฐ์ทำได้กี่ห่อแล้วล่ะโคจิฉันดูกองของขวัญที่ห่อแล้วเปรียบเทียบกับเธอฉันคิดว่าฉันสามารถทำได้ดีกว่าฉันฝึกฝนมานานแล้วนะโคจิเมื่อนายทำมันบ่อยๆเท่าที่ฉันทำมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆเลยแหละฉันฝึกซ้อมทุกวันคริสต์มาสแต่ถึงอย่างนั้นนี่คือพลังของตระกูลครอสใช่ไหมเนี่ยลองนึกภาพถ้าพวกเขาใช้ผลผลิตนั้นกับสิ่งอื่นๆพวกเขาอาจจะไปชิดโลกทั้งโลกถ้าพวกเขาต้องการแม้ว่าจะแน่ใจว่าสิ่งที่สุดท้ายที่อยู่ในใจของผู้หญิงคนนี้คือพิชิตโลกเธอช่างไร้เดียงสาอย่างน่ารังเกียจเลยไม่พูดถึงน่ารักจริงๆโคจิไม่สำคัญว่านายหอกของขวัญมากแค่ไหนมันทำไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะฉันหมายถึงยิ่งทำงานน้อยลงเท่าไหร่เธอก็ยิ่งต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเปล่าเลยมันไม่เกี่ยวกับงานเธอร่วมรวมเข้ามาใกล้กับโต๊ะของฉันมันเป็นสิ่งที่นายเสนอจะช่วยตั้งแต่แรกนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขจริงๆฉันใช้เวลาทุกวันคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่ฉันสามารถทำได้เพื่อคนอื่นแต่สิ่งที่ทำให้ฉันอบอุ่นหัวใจคือเมื่อฉันเห็นคนอื่นใจดีกับคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับฉันเมื่ออยู่กับนายที่นี่รู้สึกมีแรงบันดาลใจในการทำงานมากกว่าที่เคยตลอดเวลาที่เธอพูดกับฉัน
มือของเธอเคลื่อนไหวอย่างเบลอๆฉันจัดการห่อของขวัญได้มากเป็น2เท่าตามปกติเธอปัดด้วยกรรไกรเหล่านั้นต่อไปเธอควรระวังให้มากขึ้นนะอย่างจริงจังเธอต้องชะลอตัวลงซานต้าเธอต้องช้าลงนะไม่เป็นไรหรอกอย่างที่เธอบอกฉันก็มองด้านหน้าของเธอมีอะไรหรอมองลงมาสิเธอรีบมองลงมาตรงกลางของมันถูกตัดด้วยกรรไกรอย่างสะอาดหมดจดเธอส่งเสียงตกใจเล็กน้อยทำอะไรลงไปเนี่ยช็อกไปสักพักนึงหนองโพโอ้ไม่นะฉันตื่นเต้นเกินไปและไม่สนใจสิ่งที่ฉันกำลังตัดฉันรู้ว่าเธอเงื้องะแต่นั่นเป็นเรื่องจริงจังในระดับที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความผิดพลาดปกติของเธอขนสัตว์บางๆสองเส้นแทบจะคลุมหน้าอกของเธอเลยฉันยอมรับว่าเธอมีหนองโพที่สวยทีเดียวรูปร่างของเธอดีเธอดูสปริงและขนาดก็พอดีกับรสนิยมของฉันซานต้าดูกังวลจริงๆถ้าฉันขยับมันจะตกลงมาโอ้ไม่นะทำไมถึงเกิดขึ้นแบบนี้เธอนั่งอยู่อย่างนั้นเอามือปิดหน้าอกของเธอฉันควรจะทำอย่างไรดีก่อนที่เธอจะร้องไห้ฟังนะฉันจะเย็บให้มันเป็นเหมือนเดิมให้แต่ถ้านายเย็บกลับมารวมกันนั่นหมายความว่าฉันต้องเธออบแขนรอบหน้าอกพยายามอย่างเต็มที่ที่จะซ่อนมันเราทำแบบนั้นไม่ได้โคจิฉันอายนะทำไมฉันถึงเบ้อบ้าอย่างนี้มันไม่แฟร์เลยพี่น้องของฉันไม่เคยมีปัญหากับสิ่งนี้แถบผ้าลื่นระหว่างนิ้วมือของเธอทิ้งเธอไว้อย่างสมบูรณ์ไม่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยโคจิทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นเมื่อฉันอยู่ใกล้นายไม่ยุติธรรมเลยจริงๆเธอมีปัญหามากมายในการตรวจสอบหน้าอกของเธอแต่เมื่อพวกมันใหญ่แล้วแน่นอนว่าฉันจะเป็นปัญหาฟังนะแค่เอาเสื้อมาให้ฉันแล้วฉันจะซ่อมให้เองไม่ฉันไม่ให้นายจับล็อกเธอพยายามเอามือของเธอออกไปให้พ้นมือแต่ไม่มีทางที่เธอจะทำได้โดยไม่ปล่อยมือไปโอ้นี่มันแย่มากฉันแค่ต้องการห่อของขวัญแต่ฉันก็อายอีกแล้วฉันหยิบชิ้นส่วนอย่างเงียบๆดูนะฉันจะเย็บให้กลับมารวมกันแค่ให้ฉันไม่กี่นาทีและทุกอย่างจะโอเคนะเธอสูดลมหายใจแต่ในที่สุดก็พยักหน้าโอเคอย่ามองมาทางนี้นะได้เลยโทษทีนะบางทีฉันก็รู้สึกผิดจริงๆแต่ดวงตาของฉันก็ลอกแลกด้วยตัวเองไม่ใช่ความผิดของฉันใช่ไหมหลังจากดราม่าเรื่องนั้นเราจัดการของขวัญทั้งหมดและย้ายไปที่เวิร์กช็อปของเธอซานต้าวางของขวัญชิ้นสุดท้ายลงบนกองอย่างมีความสุขหลังจากห่อมันมีงานต้องทำมากแต่เราก็ทำเสร็จขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะโคจิเธอทำมากกว่าฉันอีกแต่นายก็อยากจะช่วยฉันนี่นั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขตอนนี้ฉันแค่ต้องการย้ายของสิ่งเหล่านี้นั่นคือทริปของเธอดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วไม่สามารถหยุดเธอทันเวลาเธอตกลงไปในกองของเล่นที่บอกบางต่อหน้าเธอหน้าตาที่สิ้นหวังเมื่อเธอชนหัวเข้าไปในกองของขวัญซานต้าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันรีบพยุงเธอขึ้นมาซานต้าตอนนี้ฉันเห็นแล้วในดวงตาที่ไร้เดียงสาของเธอโคจิของขวัญมันหลังจากนั้นกองก็เริ่มพังพินาศของเล่นที่สวยงามและละเอียดอ่อนเหล่านี้ทำด้วยมือโดยซานต้าเองพวกมันตกแตกลงกับพื้นอย่างง่ายดายราวกระจกของเล่นมันน้ำตาเริ่มก่อตัวที่มุมดวงตาของเธอ
งานทั้งหมดในปีนี้การวางแผนทั้งหมดนั้นไม่เธอดูสิ้นหวังกับกองของเล่นที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยความรักมันพังทั้งหมดแล้วโคจิทำงานมากเกินไปเฮ้ยซันต้าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะอย่าไปเครียดสิเราซ่อมมันได้ไม่เราทำไม่ได้ฉันใช้เวลาหลายสัปดาห์ทุกวันจะสร้างของเล่นเหล่านั้นทั้งหมดตอนนี้เธอเบียดเสียดเป็นลูกบอลฝังใบหน้าของเธอไว้ที่หัวเข่าฉันทำงานหนักมากในปีนี้ฉันได้ยินเสียงร้องไห้สึกสะอื้นจากเธอโคจิฉันล้มเหลวการเป็นซันตาคลอสแล้วอย่าพูดแบบนั้นสิซันต้าแต่มันจริงนี่พี่น้องของฉันก็ไม่มีใครซุ่มซ่ามแบบนี้นะฉันเป็นคนเดียวที่ทำลายสิ่งนี้เธอหยิบของเล่นขึ้นมา1ชิ้นมากกว่ากองเศษเหล็กเล็กน้อยในตอนนี้น้ำตาหยดใหญ่หล่นจากแก้มของเธอไปยังไม้ที่ถูกทุบฉันจะทำยังไงดีโคจิไม่มีเวลาพอที่จะทำของเล่นทั้งหมดขึ้นอีกครั้งแล้วเด็กดีทุกคนที่รอของเล่นของพวกเขาในปีนี้เธอคว้างเศษเล็กเศษน้อยออกไปอย่ามองแบบนั้นสิโคจิฉันไม่สมควรเป็นสมาชิกของครอบครัวคอสนั่นไม่จริงเลยซันต้าเธอไม่ฟังฉันเลยฉันตื่นเต้นมากเมื่อโคจิบอกว่าจะช่วยห่อของขวัญให้จากนั้นความซุ่มซ่ามของฉันก็เตะเข้าและฉันก็ทำลายทุกสิ่งมันทำให้ฉันหัวใจสลายเมื่อเห็นเธอเศร้ามากดูเหมือนว่าฉันจะปลอบเธอไม่ได้เลยซานต้าเราซ่อมมันได้นะฉันจะช่วยเธอหากมีสิ่งใดที่ฉันสามารถทำได้เพื่อช่วยเพียงแค่ไม่เป็นไรโคจิมันไม่ดีหรอกที่จะช่วยเหลือคนที่ซุ่มซ่ามอย่างฉันไม่ว่าจะทำอะไรฉันก็อาจจะทำลายมันอีกครั้งก็ได้ไม่ฉันไม่อยากเห็นเธอร้องไห้อีกฉันไม่อยากเห็นเธอเศร้าตอนนี้ฉันรู้สึกหมดหนทางแล้วฉันขออยู่คนเดียวนะฉันอยากจะคัดค้านแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ขยับขยื่นเลยของขวัญพังหมดแล้วเพราะความเขินของซานต้าโคจิจะปลอบใจเธออย่างไรติดตามต่อตอนหน้านะครับสงสัยต้องพกกรรไกรไว้บ้างแล้วเราจะได้อยู่ใกล้กันไม่ห่างกันไกลสวัสดีครับตอนที่7แล้วนะครับเย้ทำไมเธอถึงไม่มั่นใจในตัวเองนะนั่นเป็นคำถามที่ฉันถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าซานต้ายืนยันว่าเธอล้มเหลวแม้ว่าเธอจะทำสิ่งนี้มานานหลายปีแล้วก็เถอะถ้าหากเหตุผลที่เธอสะดุดเพราะฉันหรือเธอบอกว่าเธอประมาทเมื่อฉันอยู่ใกล้ๆเธอยังคงทำผิดพลาดอยู่ก่อนที่เธอจะทำลายของเล่นเหล่านั้นด้วยดังนั้นถ้าฉันรับผิดชอบบางส่วนในเรื่องนี้ฉันจะทำอะไรได้บ้างมันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและใครไม่ได้อยู่ที่จุดนี้สิ่งที่ฉันควรกังวลคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปสมมุติว่าเธอจะไม่สลัดความหดหู่ใจและไม่มีของเล่นใหม่สำหรับเด็กดีทุกๆคนเลยล่ะมันจะเป็นคริสต์มาสที่น่าสังเวชสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเธอเด็กๆเหล่านั้นพึ่งพาเธอเพื่อนำความสุขคริสต์มาสมาให้พวกเขาในวันที่วิเศษที่สุดของปีไม่มีใครสามารถทำได้นอกจากเธอแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรกับเธอเพื่อช่วยเธอออกจากความหดหู่ใจของเธอได้อย่างไรก็ตามเพียงแค่นั่งที่นี่ในอพาร์ตเมนต์ของฉันและปล่อยให้เธอเผชิญกับปัญหาของเธอคนเดียวนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันควรจะทำเลยหลังจากทั้งหมดนั้นฉันไม่สามารถเรียกตัวเองว่าผู้ชายถ้าฉันทำอะไรแบบนั้นน่ะนะ
ฉันจำได้เมื่อฉันรู้สึกไม่ดีมีช่วงเวลาที่ฉันอยากจะอยู่คนเดียวแล้วจากนั้นล่ะฉันต้องการคนที่จะคุยกับฉันเพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะไม่เป็นไรบางทีมันก็อาจจะไม่ต่างกับซานต้าก็ได้นะเธอดูเหมือนเด็กผู้หญิงที่ต้องการสนับสนุนมากมายจากครอบครัวของเธอมันจะทำให้รู้สึกว่าเธอจะต้องพึ่งพาพวกเขามากๆการสวมเสื้อคลุมซานตาคลอสไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยสำหรับใครฉันคิดว่าประเด็นทั้งหมดที่เธอทำอยู่ก็คือเธอต้องการที่จะเป็นอิสระเธอทำผิดพลาดมากมายและมีแนวโน้มที่จะเดินทางเมื่อไม่มีเหตุผลและเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นสิ่งที่ทำร้ายความภาคภูมิใจในตนเองของเธอดังนั้นฉันสามารถจินตนาการได้ว่าเมื่อเธอโตขึ้นเธอต้องการความช่วยเหลือมากมายแม้ว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเราต้องการพวกเขาสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อพวกเขามีปัญหาแม้ว่าฉันสามารถเข้าใจความต้องการของซานต้าได้ครอบครัวของเธอมีบุคลิกที่แข็งแกร่งมากมายดังนั้นเธอต้องการพิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากมันยังไม่ได้ผลฉันสามารถคาดเดาได้ทุกๆวันแต่นั่นไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของเธอดีขึ้นเลยฉันควรจะไปเวิร์กช็อปของเธออีกครั้งโดยเร็วที่สุดฉันดูลูกโลกหิมะที่สลับซับซ้อนที่วางอยู่บนโต๊ะของฉันเพื่อให้สามารถประดิษฐ์บางอย่างเช่นนั้นมันต้องใช้ทักษะในระดับที่ฉันไม่คิดว่าจะมีใครทำได้ไม่มีทางเลยที่ฉันจะทำสิ่งที่สวยงามด้วยมือของฉันแม้ว่าฉันจะฝึกมันมาเป็นร้อยๆปีก็ตามซานต้าเธอไม่ได้ไร้ค่านะฉันจะบอกเธอหลายครั้งแล้วที่ฉันต้องไปเมื่อฉันเห็นเธออีกครั้งซานต้าผู้หญิงคนนี้อยู่ในจุดที่ไม่ดีจริงๆตอนนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีพ่อบอกว่าสิ่งแรกที่ฉันควรทำคือเสนอให้ช่วยในทุกทางที่ฉันทำได้แม้ว่ามันจะให้กำลังใจเธอบ้างจะต้องมีวิธีที่เธอสามารถสร้างของเล่นได้สิอ่ะเธอเป็นสมาชิกของตระกูลคอสนี่นะหากเธอเป็นลูกสาวของพ่อเธอก็จะผ่านพ้นมันไปได้ชายชราเคยทำของเล่นทั้งหมดด้วยตัวเองก่อนวันคริสต์มาสดังนั้นฉันต้องช่วยเธอแยกตัวจากความหดหู่ใจของเธอยังมีเวลาก่อนวันคริสต์มาสดังนั้นฉันอาจจะรอสักวันหรือ2วันเพื่อให้เธอใจเย็นๆลงไปเลยดีกว่าไปสังคายนากับซานต้าไม่มีจุดเสียเวลาใดๆฉันเขย่าลูกโลกหิมะและรอให้มันพาฉันไปที่เวิร์กช็อปของเธอฉันรีบตรงไปที่ประตูหน้าทันทีซานต้านั่งด้วยตัวเองบนเก้าอี้มองไปที่โต๊ะว่างๆซานต้าโคจินายมาทำอะไรที่นี่ฉันล้มเหลวไม่เธอไม่ใช่เธอแค่ทำผิดพลาดแค่นั้นเองยิ่งเวลาที่เธอนั่งอยู่ที่นี่ก็ยิ่งรู้สึกเสียใจกับตัวเองมากขึ้นนะคริสต์มาสที่ใกล้จะมาถึงนี่แต่ฉันทำของเล่นไม่ทันเวลาและถ้าฉันทำฉันอาจทำลายมันอีกก็ได้ไม่เธอทำแบบนี้กับคริสต์มาสมากี่ครั้งกันแล้วล่ะซานต้า
มีเด็กๆที่มีความสุขมากมายที่เธอทำของขวัญให้และส่งมอบโดยไม่มีปัญหาเลยแค่ไหนกันฉันนับไม่ถ้วนเลยล่ะเพียงเพราะเธอทำผิดพลาดครั้งเดียวไม่ได้หมายความว่าเธอไม่มีความสามารถเธอเป็นแค่มนุษย์เท่านั้นนะแต่ซันต้าจะต้องไม่ทำพลาดทำไมซันต้าถึงทำพลาดไม่ได้ล่ะฉันก็ไม่รู้เธอดูหดหู่น้อยลงอย่างน้อยก็นะคิดสิซันต้าเธอสามารถทำอะไรเพื่อให้ของขวัญทั้งหมดเหล่านี้พร้อมทันเวลาได้บ้างล่ะฉันต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องฉันไม่ต้องการโกงฉันสามารถผลิตของเล่นด้วยเวทมนต์คริสต์มาสได้แต่นั่นมันไม่ถูกต้องพวกเขาควรจะทำของขวัญด้วยความรักใช่ไหมเธอหลีกเลี่ยงการประดิษฐ์จำนวนมากโดยเฉพาะด้วยเหตุผลอย่างนั้นแล้วเธอจะทำของเล่นให้มากพอได้อย่างไรถ้าเธอไม่ใช้การผลิตจำนวนมากๆล่ะให้ฉันคิดก่อนนะโอ้ใช่แล้วซันต้าค่ะมีวิธีการติดต่อกับครอบครัวของเธอไหมก็มีนะแต่อะไรฉันไม่อยากให้พวกเขารู้ฉันอายใจตัวเองมากลองนึกภาพว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรกับฉันถ้าพวกเขารู้ว่าฉันทำผิดพลาดกับพวกเด็กๆไปได้ยังไงทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อพวกเขาต้องการพวกเขาไม่ได้หลบหลีกซึ่งกันและกันเพราะเห็นความล้มเหลวเธอก้มหน้าไปที่พื้นเมื่อฉันพูดแบบนั้นฉันเดาว่าคงไม่มีทางอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือเด็กๆจะต้องได้รับของขวัญฉันคิดว่าจะขอความช่วยเหลือจากพ่อเดี๋ยวนะเธอหมายถึงเธอจะขอให้ชายร่างใหญ่ช่วยตัวเองอย่างนั้นหรอใช่เขาเป็นคนเดียวที่จะว่างในตอนนี้เขาเกษียณเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและปล่อยให้ครอบครัวดูแลการปฏิบัติการนี้แต่เขายังคงเป็นผู้ผลิตของเล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเร็วที่สุดในพวกเราเลยละฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันกำลังจะได้เจอซันตาคลอสเอาล่ะซันตาคลอสอยู่ตรงหน้าฉันนั่นเป็นหลักฐานเดียวที่ฉันต้องการสำหรับการมีอยู่ของเขาฉันขอเวลาสักครู่นะโค้ชจีเธอเดินออกจากเวิร์กช็อปไปแล้วฉันไม่แน่ใจจริงๆว่าเธอกำลังทำอะไรแต่ฉันคิดว่าสายลมเริ่มแรงขึ้นมากในขณะที่เธอยืนอยู่ตรงนั้นไม่กี่นาทีก่อนที่เธอจะเดินกลับเข้ามาเขามาแล้วจริงหรือเขากำลังจะมาจริงๆหรือใช่เขาเป็นห่วงฉันมากเลยล่ะฉันซุ่มซ่ามมาตลอดไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนพ่อบอกว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของฉันเขาพูดถูกเธอก็รู้นั้นไม่ได้ทำให้เธอน้อยใจเลยซันต้าขอบคุณอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถพูดได้นานกว่านี้เอ๊ยทำไมล่ะขอโทษนะโคจิแต่เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเจอคุณจนกระทั่งอาหารค่ำวันคริสต์มาสเขาไม่ต้องการทำลายความประหลาดใจให้กับตัวเองท้ายที่สุดเรามีกฎของเราเกี่ยวกับการแสดงตนเองโอ้ไม่มีทางนะโอเคฉันคิดว่าเขาเป็นซันต้าคลอสแล้วเธอล่ะเหตุใดฉันจึงได้รับอนุญาตให้พบเธอฉันบอกนายไปแล้วก่อนหน้านี้มันไม่เป็นไรถ้าเป็นโคจิทำไมฉันถึงเป็นข้อยกเว้นล่ะพ่อบอกว่าเธอเดินมาหาฉันช้าๆแล้ววางมือลงบนแก้มของฉันเธอดึงฉันมาหาเธอและ
จูบฉันที่หน้าผากไม่เป็นไรที่จะแสดงตัวตนของเราต่อคนที่เรารักฉันสัมผัสสถานที่ที่เธอจูบฉันอย่างนุ่มนวลใบหน้าของเธอบอกทุกสิ่งทุกอย่างผู้หญิงคนนี้เธอน่ารักมากเธอน่ารักจนถึงจุดที่ฉันคิดว่าฉันกำลังจะตายจากความน่ารักที่แท้จริงของสิ่งนี้ทำไมหัวใจของฉันถึงเต้นเร็วขนาดนี้นะฉันทำอะไรแปลกๆไม่ได้หรอกไม่มันไม่เป็นไรฉันดึงเธอเข้ามาหาฉันและโอบกอดเธอไว้ในอ้อมกอดอันแข็งแกร่งไม่มีอะไรผิดหรอกเธอไม่ขยับในอ้อมแขนฉันเธอค่อยๆหลับตาและโอบแขนเธอไว้รอบตัวฉันเช่นกันจิตวิญญาณที่แท้จริงของเทศกาลคริสต์มาสไม่ได้เกี่ยวกับการให้หรือการรับแต่ให้ได้อย่างอิสระเท่าที่ต้องการใครกล่าวไว้ชายชราร่างใหญ่อย่างนั้นหรอใช่เขาบอกว่านายเข้าใจวิญญาณที่แท้จริงของเทศกาลคริสต์มาสเมื่อนายมอบหัวใจให้กับอีกคนมอบหัวใจให้กับอีกคนฮะขอโทษนะโคจิฉันต้องการใช้เวลากับนายมากขึ้นแต่ฉันกับพ่อต้องเริ่มทำงานตอนนี้เลยได้สิซันต้าฉันจะอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของฉันเมื่อเธอทำเสร็จแล้วไม่ต้องกังวลนี่ใช้เวลาไม่นานหรอกเธอโน้มตัวและกระซิบเบาๆใส่หูของฉันเราจะอยู่ด้วยกันในวันคริสต์มาสอีฟนะโคจิแค่เราสองคนฉันประมาทจริงๆฉันทำให้หัวใจสงบลงไม่ได้มันปกติดีซันต้ามันก็ฉันดีใจนะฉันเป็นแค่มนุษย์อย่างที่นายพูดเธอจับฉันด้วยมือและพาฉันออกจากห้องทำงานอย่างช้าๆก็แล้วเจอกันนะโคจินี่คือสัญญาโปรดรอฉันจนถึงตอนนั้นแน่นอนซันต้าฉันจะรอเธอขอบคุณโคจิเธอปิดประตูเวิร์กช็อปอย่างเงียบๆฉันอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ปรมาจารย์ของตระกูลครอสแต่ฉันคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาฉันหวังว่าเธอจะสามารถทำของเล่นทั้งหมดของเธอได้ทันเวลานะนี่มันคือวันคริสต์มาสอีฟสำหรับฉันมันเป็นวันที่สำคัญที่สุดของปีตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะอยู่คนเดียวอย่างสมบูรณ์ในวันนี้และที่นี่ฉันรู้สึกประมาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นเรื่องปกติที่คุณจะออกเดทกับผู้หญิงน่ารักน่ารักใช่ไหมซันต้าต้องโล่งใจแล้วแน่ถ้าเธอไม่เรียกพ่อของเธอใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องมีแรงกดดันมหาศาลในการเป็นสมาชิกของตระกูลคอสเด็กดีมากมายรอความหวังกับเธอนอนเงียบๆบนเตียงในขณะที่รอเธอส่งของขวัญให้ฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันต้องทำเพื่อเธอคือการแสดงให้เธอเห็นว่าเธอยอดเยี่ยมแค่ไหนความซุ่มซ่ามของเธอเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ของเธอฉันรู้ว่าฉันพูดว่าฉันควรระวังแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันตกหลุมรักเธอซะแล้วเธอน่ารักและไร้เดียงสาและเธอก็ดีกับฉันตลอดเวลานี้ของขวัญของกำนันของตกแต่งการเชียร์คริสต์มาสที่เธอแพร่กระจายไปทั่วอพาร์ตเมนต์ที่ไร้ชีวิตนี้เธอสมควรที่จะมีช่วงเวลาของเธอฉันจะทำให้แน่ใจว่าเธอจะสนุกเท่าที่เธอสามารถทำได้ในคืนนี้ฉันสงสัยว่าซานต้าทำอย่างไรตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวานนี้ฉันแน่ใจว่าคุณพ่อของเธอช่วยเธอจัดการเรื่องต่างๆได้ท้ายที่สุดเขาเป็นศูนย์รวมแห่งความบริสุทธิ์ใจด้วยความที่อยู่ในใจฉันควรจะไปเยี่ยมเธอทันทีเธอมอบลูกโลกหิมะอันมีค่าให้ฉัน
ฉันจะไปที่นั่นทันทีเลยฉันอยู่ที่หน้าห้องเวิร์กช็อปของซันต้าฉันรู้สึกประหม่ากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรู้ว่าคุณพ่อของเธอจะไม่น่ารังเกียจหรืออะไรแต่แม้ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาพวกเขาทำมันได้หรือในขณะที่ฉันเดินไปที่ด้านหน้าของลอชฉันรู้สึกว่ากลัวเล็กน้อยเกี่ยวกับการเคาะเธอดึงมันออกมาหรือเปล่าทุกอย่างจะโอเคสำหรับคริสต์มาสในปีนี้ไหมนะฉันจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเคาะมันซานต้าเธออยู่ไหนทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมประตูนั้นเปิดได้จริงๆซานต้ามองฉันด้วยสีหน้าร่าเริงบนใบหน้าของเธอขอจีขอจีเธอลากฉันไปที่เวิร์กช็อปของเธออย่างตื่นเต้นดูสิดูสิเธอชี้ไปที่มุมหนึ่งของเวิร์กช็อปของเธอต่อหน้าฉันเป็นกองของเล่นที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นในชีวิตของฉันการบอกว่ามันเป็นไททานิกคงไม่ยุติธรรมเลยเธออบแขนของเธอรอบคอของฉันแล้วก็กอดฉันไว้เราทำได้โคจิเราทำได้จริงๆคริสต์มาสกำลังจะดีในปีนี้เธอกระโดดขึ้นและลงอย่างตื่นเต้นทำไม่ได้ถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากนายฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะซานต้ามันเป็นเธอกับพ่อของเธอนั่นเองฉันก็แค่แนะนำเธอมีพรสวรรค์ซานต้าและความซุ่มซ่ามของเธอก็ไม่สำคัญฉันคิดเสมอว่าฉันไม่เคยเก่งเหมือนพี่น้องของฉันเลยแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญฉันดีใจมากที่ฉันสามารถทำทุกอย่างให้เสร็จได้ทันเวลาเธอหยุดสักครู่ฟังนะฉันทำข้อตกลงบางอย่างและพี่น้องของฉันบางคนกำลังจะส่งของขวัญของฉันในปีนี้เอ๋เธอจะไม่ส่งมันหรอไม่ใช่ปีนี้แทนฉันต้องการฉลองคริสต์มาสอีฟกับนายนักโคจิเธอเอื้อมมือออกไปอย่างช้าๆและยื่นมือเข้ามาหาฉันพวกเขาเข้าใจตอนนี้พวกเขาทุกคนรู้เกี่ยวกับนายแล้วทุกคนในครอบครัวเลยหรือใช่พวกเขาทั้งหมดบอกว่านายต้องเป็นคนพิเศษจริงๆดังนั้นครอบครัวซานต้าคลอสก็รู้ตัวฉันแล้วฉันไม่รู้ว่าควรจะดีใจไหมแล้วพ่อของเธอล่ะเราคุยกันยาวเลยล่ะเกี่ยวกับการตกแต่งทุกอย่างที่เรามีทำไมพ่อถึงอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่ฉันทำกับลูกสาวของเขากันนะแล้วฉันสาบานฉันรู้สึกว่ามีเป้าที่หลังหัวเขาว่าไงบ้างเขาชอบนายเขาชอบฉันหรืออ๋อเขาเห็นด้วยกับนายอย่างทั่วถึงเช่นกันฉันไม่มีทางแค่นี้ฉันก็ตกใจแย่แล้วอย่างไรก็ตามเราจะไปกันเร็วๆนี้ใช่ไหมฉันจะทำทุกอย่างเสร็จแล้วที่นี่และฉันต้องการใช้เวลาอยู่ตามลำพังกับนายไม่เป็นไรใช่ไหมโคจินายไม่รังเกียจที่จะใช้เวลากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ซุ่มซ่ามอย่างฉันใช่ไหมไม่เลยล่ะเธอรู้ว่าซุ่มซ่ามแต่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเธอจริงหรือนายบอกว่าฉันมีเสน่ห์ใช่แล้วล่ะจะไม่พบใครบางคนที่น่ารักอย่างที่เธอมีเสน่ห์ล่ะซานต้าน่ารักฉันนะหรือเธอคว้าหมวกของเธอและผลักใบหน้าของเธอเข้าไปอย่ามองหน้าฉันนะโคจิฉันเขินนะโอ้โถฉันจับเธอด้วยมือแล้วเริ่มพาเธอออกจากเวิร์กช็อปจับมือกันใช่แล้วจับมือกันพ่อเคยทำเช่นนี้ตลอดเวลากับฉันเธอไม่รังเกียจใช่ไหมไม่เลยโคจิคืนนี้เรามาสนุกกันเถอะฉันต้องการให้เป็นวันคริสต์มาสอีฟที่เราทั้งคู่จะจดจำเราจะจดจำมันฉันสัญญากับเธอว่าฉันต้องการสร้างคริสต์มาสที่น่าจดจำมากมายกับเธอซานต้า
ก่อนที่ฉันจะรู้ว่าเธอเป็นคนที่นำฉันเรากำลังวิ่งผ่านหิมะฤดูหนาวและหัวเราะตลอดเวลาใบหน้าที่สวยงามยิ้มแย้มฉันสามารถตื่นขึ้นมาได้ทุกวันและยังคงยิ้มตอบได้ดังนั้นเราใช้เวลาทั้งวันเดินไปรอบๆด้วยกันฉันแสดงให้เธอเห็นทุกที่รอบๆเมืองเรากำลังเดินไปรอบๆย่านช้อปปิ้งโอบแขนกันมันรู้สึกเหมือนมันตั้งใจจะเป็นเมื่อฉันมองผู้หญิงที่น่ารักคนนี้ข้างๆฉันเริ่มตั้งคำถามเมื่อฉันเริ่มตกหลุมรักเธอฉันคิดว่าเธอคงไม่สังเกตเห็นความรู้สึกของเธอมันเป็นสิ่งที่เพิ่งเติบโตและเติบโตไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปโคจิดูต้นคริสต์มาสนี่สิด้วยความดีใจเธอมองไปที่ต้นไม้ของเขตช้อปปิ้งมันเรืองแสงต่อท้องฟ้าที่มืดมิดมันสวยมากคริสต์มาสอีฟเป็นคืนที่ฉันโปรดปรานที่สุดของปีบินข้ามเมืองเล็กๆที่หลับไหลการเฝ้าดูเมื่อแสงจางลงและผู้คนต่างรอคอยที่จะมีวิญญาณคริสต์มาสมาถึงฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นทุกคนที่รออย่างใจจดใจจ่อรอให้ซานตาคลอสมาพวกเขาสามารถอยู่ภายใต้ความรู้สึกเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่นี่เป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดของปีเราเดินไปด้วยกันจากร้านค้าร้านแล้วร้านเล่าเธอลองทุกอย่างเท่าที่ทำได้เธอดูเหมือนจะไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยตลอดเวลาฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เปล่งออกมาจากเธอคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกอย่างแท้จริงในขณะนี้เธอใช้ชีวิตในคืนเดียวของปีนี้ด้วยความซื่อสัตย์ฉันไม่ใช่คนที่ชอบหน้าบรัชบ่อยครั้งแต่ฉันไม่สามารถจัดการกับความน่ารักของเธอในตอนนี้ได้คืนนี้หน้านายแดงมากเลยนะฉันถูกครอบงำด้วยความงามของเธอซานต้าใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนชุดของเธออย่าพูดสิ่งที่น่าอายอย่างนี้สิฉันแค่บอกเธอว่าฉันรู้สึกอย่างไรกับเธอฉันว่ามันโอเคแล้วนะโคจิเราไปที่เป็นส่วนตัวดีไหมแค่เราสองคนที่นี่คนเยอะเกินไปได้แน่นอนฉันพาเธอออกไปจากย่านช้อปปิ้งหลักและหาที่เงียบสงบข้างๆถนนที่นี่ดีกว่าไหมดีกว่ามากมีวันคริสต์มาสอีฟที่เงียบสงบมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยทำมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฉันได้ผ่อนคลายแบบนี้คิดว่าฉันได้มาเดทในวันคริสต์มาสอีฟพี่น้องของฉันบอกว่าฉันจะทำวันนี้แต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่แล้วมันอธิบายความรู้สึกแบบนี้ไม่ถูกแค่กอดกันหน้าซานต้าไม่จำเป็นต้องรั้งฉันไว้ถ้าเธอรู้สึกอย่างไรก็ปล่อยมันออกมาได้เลยเธอดูมีความสุขมากตอนนี้ฉันไม่สามารถช่วยแต่รู้สึกมีความสุขได้เช่นกันเธอเดินไปที่มานั่งใกล้ๆและนั่งลงเงียบเธอจ้องมองท้องฟ้ายามค่ำคืนเกล็ดหิมะเล็กๆลอยอยู่ท่ามกลางอากาศฤดูหนาวที่เย็นสบายเต้นรำไปกับเสียงเพลงของสายลมซานต้าเงยหน้าขึ้นมองพวกเขายิ้มตลอดเวลาเธอเอื้อมมือไปปล่อยให้หิมะตกลงไปในฝ่ามือของเธอมองที่บ้านใต้ท้องฟ้าที่เยือกเย็นนี้โดดเด่นในเสื้อผ้าสีแดงและสีขาวที่สวยงามของเธอ
มันสวยจังโคจิไม่มีคืนที่สวยงามกว่าคืนวันคริสต์มาสอีฟแล้วหลายร้อยชั่วโมงของการทำงานทั้งหมดมารวมกันเพื่อช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่โลกทั้งใบเงียบเหมือนหิมะในวันนี้เด็กจะเข้านอนเร็วรอวันพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเพื่อดูว่าซานต้านำอะไรมาให้เมื่อตอนกลางคืนเธอดูเหมือนจะเปล่งประกายในขณะนี้เธอสว่างกว่าแสงไฟในย่านช้อปปิ้งยังคงฉันคิดว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะได้รับของขวัญที่ดีกว่าคริสต์มาสนี้แล้วเธอมองมาที่ฉันรอยยิ้มที่ไร้เดียงสาทำให้ใจของฉันอบอุ่นโคจิฉันไม่รู้ว่าความรักเป็นเช่นไรแต่ฉันคิดว่าฉันรักนายนะเธอดึงฮูดของเธอกลับมาอย่างเงียบๆอยู่กับเสื้อคลุมของเธอฟังนะนายชอบฉันเหมือนกันไหมสิ่งที่ฉันพูดต่อไปจะมีผลกระทบถาวรกับชีวิตของฉันดังนั้นมันยุติธรรมเท่านั้นที่ฉันต้องตอบอย่างซื่อสัตย์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันก็ชอบเธอนะซานต้าแต่ฉันไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีฉันหมายความว่าเธอคือซานตาคลอสและฉันเป็นแค่นักศึกษามหาวิทยาลัยฉันสามารถเป็นสมาชิกของครอบครัวคลอสได้หรือที่นั่นเธอวางมือลงบนแก้มของฉันและทำให้ฉันเผชิญหน้ากับเธอนายคิดมากไปแล้วล่ะโคจิถ้าฉันชอบเธอด้วยแล้วมันจะผิดอะไรไหมพ่อได้พบกับแม่ในแบบเดียวกับที่เราทำจริงดิพวกเขาเจอกันแบบนี้นั่นหรอใช่แล้วล่ะหากนายถือจิตวิญญาณของเทศกาลคริสต์มาสในตัวนายนายก็สามารถเป็นสมาชิกของครอบครัวของฉันได้นายจะชอบไหมโคจิฉันรู้ว่าฉันเป็นเด็กงุ่มง่ามและฉันไม่สนใจวิธีการทำงานของโลกใบนี้แต่นายอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของฉันไหมฉันรู้ว่าฉันควรจะคิดให้เยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นใช้เวลามากขึ้นในการพิจารณาตัวเลือกของฉันแต่ฉันคิดว่าฉันสามารถตอบได้โดยไม่ลังเลนะฉันอยากอยู่กับเธอฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเธอซานต้าดีจังฉันดีใจมากเลยล่ะโคจิเธอฮัมเพลงของคริสต์มาสที่คุ้นเคยกับตัวเองWe wish you a merry Christmas ฮะโคจิมีของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ฉันอยากให้นายสำหรับทุกสิ่งที่นายทำเพื่อคริสต์มาสนี้เธอไม่ได้ติดค้างอะไรฉันเลยนะซานต้านั่นคือจิตวิญญาณของเทศกาลคริสต์มาสเธอยืนขึ้นและคว้าฉันด้วยมือดึงฉันออกจากม้านั่งเธอปลูกริมฝีปากของเธอลงมากับฉันโดยไม่ลังเลเป็นเวลานานที่สุดที่เรายืนอยู่ด้วยกันริมฝีปากนุ่มของเธอรู้สึกอ่อนช้อยไปกับฉันเธอดึงออกมายิ้มให้ฉันตลอดเวลาจิตวิญญาณคริสต์มาสไม่ได้เกี่ยวกับการให้หรือรับและตอบแทนมันเกี่ยวกับการให้อย่างอิสระเมื่อเราต้องการและนี่คือของขวัญของฉันให้นายปีนี้นะโคจินี่คือจิตวิญญาณของเทศกาลคริสต์มาสเธออบแขนของเธอรอบเอวของฉัน I love you โคจิและสิ่งเดียวที่ฉันต้องการสำหรับคริสต์มาสก็คือนายฉันก็รักเธอซานต้าเธอรู้ไหมว่านี่เป็นประโยคสุดท้ายที่ฉันคาดไว้ในชีวิตเลยไม่ต้องห่วงนะอย่าถามว่า
ทำไมเราถูกนำมารวมกันเราควรสนุกกับมันในขณะที่ทำได้จริงไหมเธอคว้าฉันด้วยมือและพาฉันผ่านฝูงชนมาเลยค่ำคืนนี้ทั้งคืนรอเราอยู่ข้างหน้าฉันอยากสนุกกับค่ำคืนนี้ตราบเท่าที่ฉันทำได้ฉันอดไม่ได้ที่จะยิ้มแต่เมื่อเธอดันไปข้างหน้าอย่างกระตือรือร้นพรุ่งนี้ฉันจะพานายไปที่ขั้วโลกเหนือเพื่อรับประทานอาหารค่ำในวันคริสต์มาสของครอบครัวซานตาคลอสฉันอดใจรอไม่ไหวที่จะพบกับทุกคนในครอบครัวไม่ต้องสงสัยเลยฉันตกหลุมรักซานตาคลอสฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเมื่อวันคริสต์มาสสิ้นสุดลงแต่ตราบใดที่ฉันอยู่กับเธอฉันจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกซากุระซานต้าMerry Christmas from Wing Cloud จบแล้วนะครับซากุระซานต้าผมคิดว่าจะได้เห็นซานตาคลอสซะอีกถ้าจบแบบนี้ค้างคายังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าก็สนุกไปอีกแบบนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเกมนี้ลาล่ะครับสวัสดีครับ